สวัสดีครับผมเต๋า Memories Band นะฮะก็ขออนุญาตเปิดรายการใหม่ครับรายการ Memories Talk รายการที่จะพาเพื่อนๆทุกคนไปฟังประวัติความเป็นมาและเรื่องราวต่างๆของแขกรับเชิญของเราครับก็ครั้งนี้ผมได้รับเกียรติครับจากบุคคลคนที่ผมคิดว่าเป็นคนที่เปิดประตูบานแรกในโลกวินเทจให้กับผมเลยนะฮะขออนุญาตเรียนเชิญพี่ณครับ The Droga ครับ Everything has its own story เพราะทุกอย่างมีเรื่องราวของตัวเอง by Memories Talkเริ่มใหม่ดีป่ะพี่ก็เหมือนนั่งคุยกับพี่ณเวลาคุยกับพี่ณปกติเดี๋ยวให้พี่ณเล่าให้ฟังดีกว่าจริงๆเรื่องเอาเรื่องอะไรดีเรื่องพื้นเพแล้วกันพี่ณเป็นคนที่ไหนพื้นเพเลยเผื่อที่บางคนไม่รู้จักพี่ณผมพื้นเพนี่หมายถึงว่าเป็นคนจังหวัดไหนอ๋อผมอยู่กรุงเทพอยู่เอ้ยผมอยู่ผมอยู่พระประแดงครับสมุทรปราการแต่ผมจริงผมเกิดอยู่แถวเมื่อก่อนอยู่แถวบางบอนเด็กๆเลยนะแล้วแม่ก็ย้ายไปอยู่พระประแดงแล้วก็อยู่พระประแดงได้สักโหนานอ่ะ20กว่าปีแล้วก็ผมก็เข้ามาอยู่ตะเวนอยู่ในกรุงเทพแหละวอนแหละเอ้าผมเคยได้ยินว่าพี่ณเป็นคนพัทลุงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ ใครบอกวะเออใครบอกเหมือนคนคุ้นพี่ณคนพัทลุงใครวะ ไม่ใช่ใครบอกสมัยตลาดรถไฟอาจจะคุยกันสนุกมั้งเออคุยกันสนุกมันจริงๆไม่ใช่แต่จริงมีเพื่อนเยอะ เพื่อนเยอะเพื่อนคนใต้เพื่อนอะไรเงี้ยจนกลายเป็นแบบเรากลายเป็นเหมือนเป็นคนใต้ไปเลยเงี้ยเอ้ยมันก็เป็นข้อดีนะเพราะส่วนใหญ่พ่อค้าเสื้อผ้ามือสองเงี้ยเขาก็จะเป็นคนใต้ใช่ไหมเมื่อก่อนเวลาเราไปแต่จริงๆพี่ณไม่ใช่คนใต้ไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเป็นคนกรุงเทพกรุงเทพเลยกรุงเทพโดยกำพื้นเลยเพราะว่าบางทีพี่ณพูดใต้เหมือนคนใต้เหมือนกันนะผมก็พูดเพื่อนเยอะไงเลยนี่ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเพื่อนเยอะเพื่อนพูดกอกูทุกวันเด็กนครเด็กพัทลุงชุมพรอะไรเงี้ยจริงๆเพื่อเราตอนเราเรียนไปแล้วก็เนียนในหัวอะไรเขาเราไปตอนนี้กับพ่อมอะไรเงี้ยเราก็สนุกของเราไปเราก็คุยได้บางทีเขาฟังรู้เรื่องเขาเพื่อนเราเยอะแล้วคุยมันก็คือข้อดีอย่างที่บอกแล้วก็นั่งคุยอ๋อคนละเขาคุยกันเราถึงเราจะเป็นคนเดียวที่อยู่ในกลุ่มที่เราไม่ใช่คนใต้แล้วก็ฟังเขาพอจะรู้เรื่องบ้างก็สนุกดีได้อะไรใหม่ๆอันนี้ผมก็เพิ่งรู้ผมก็เข้าใจเชื่อพี่ณแม่งคนพัทลุง ไม่ใช่จริงจริงพี่ณก็โตพระประแดงมาพระประแดง20กว่าปีอ่ะเมื่อก่อนพออยู่พระประแดงจนเรียนจบก็เข้ามาทำงานแล้วก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านพี่ณจบที่ไหนมานะครับเอาเลยอ่ะอยากรู้เอออยากรู้อยากรู้จบมาถึงเอาตอนไหนอ่ะไฟนอลเลยอ่ะเอาตอนที่อยากเล่าก็ได้จบอุเทนใช่ไหมเมื่อก่อนผมก็เลยได้เห็นเสื้อผ้าเห็นแฟชั่นดีๆครับเยอะพ่อผมจะข้ามไปมุมคลองทุกวันครับทุกวันจริงมุมคลองเหมือนเป็นอาคารเรียนเป็นตึก8ตึก7ตึก8ของพวกผมอ่ะครับคือข้ามไปก็ไปเดินเที่ยวเดินอะไรเงี้ยก็เจอร้านยีนก่อนเลยอันดับแรกผ่านร้านยีนก่อนเลยปุ๊บร้านยีนร้านรองเท้าอะไรเงี้ยเมื่อก่อนมันยุคนั้นมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรเงี้ยครับที่นั่นก็จะเป็นศูนย์รวมแฟชั่นของประเทศหนึ่งแห่งใช่ก็คือมีหมดอ่ะเพราะมันอยู่ยุคนั้นยังมีเซ็นเตอร์พอยต์อยู่ครับเด็กวัยรุ่นยุคสายเดียวส้นตึกเทียบตึกตะแหลอะไรเงี้ยที่เขาเรียกกันอ่ะอะไรเงี้ยเขาจะเขาก็จะเริ่มอย่างนั้นช้าไข่มุกยุคก่อนก็เริ่มจากที่นั่นที่ดังๆสมัยก่อนจะเป็นแก้วอวกาศหน่อยขาย120เดินถือกันแก้จะเป็นสีแบบพาสเทลหรือสีฟ้าสีเขียวสีอะไรเงี้ย120แต่เราก็ไม่ได้กินหรอกเราตามกินเหล้าเราลงขวดซะมากกว่าเราไม่ค่อยลงกับชาของหวานอะไรไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนพวกเสื้อผ้ามันเยอะเยอะจนเราไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อที่มังคองก็ได้เราก็ซื้อที่อื่นซึ่งเรารู้จักร้านก็ค่อนข้างเยอะเราหาได้ง่ายเอาพี่ณจุบุเทนแล้วก็มาทำงานทำโฆษณาเอาพี่ณมาสายโฆษณาก่อนใช่ไหมใช่ผมไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับที่ผมเรียนจบมาเลยอ่ะ
ผมก็ไปทำงานโฆษณาอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอยู่ได้สักสองปีสามปีมั้งถ้าจำไม่ผิดครับเออในตำแหน่งเซตเดคอเรเตอร์ก็คือออกแบบเขียนแบบฉากแต่จริงเราไม่ได้ออกแบบหรอกก็คือเหมือนไปเป็นโฟร์แมนอะ คุมงานเวลาไปกองถ่ายบางทีมันจะต้องมีการเซตอัพฉากในสตูเออเงี้ยเหมือนกับเราถ่ายหนังถ่ายในห้องแต่จริงอะมันคือการเซตฉากขึ้นมาว่าให้เป็นห้องหนึ่ง มันจะได้ถ่ายหนังง่ายไม่มีใครเข้าไปถ่ายในบ้านหรอกนอกจากเป็นหนังเป็นอะไรเงี้ย มันทำงานยากทำในสตูแล้วเซตฉากขึ้นมาแล้วไปแต่งให้มันเหมือนบ้านใส่ไลติ้งใส่อะไรเงี้ยมันยังง่ายกว่าการถ่ายทำอะไรเงี้ยถ้าให้ผมนึกถึงชิงร้อยแล้วก็เซตฉากนะแต่ว่าชิงร้อยชิงร้านเขาจะเป็นฉากที่แบบเหมือนออกแบบแนวเขาเรียกอะไรแฟนตาซีอ่ะมันจะมีหลายอย่างเนี่ยแต่ของผมมันโฆษณามันต้องการความแบบความเรียวตอนนั้นยุคนั้นนะโอเคครับมันยังไม่มีเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรแบบมากมายในบ้านเราเนี่ยแป้งกระป๋องนึงอ่ะถ้าจะให้หมุนนะก็ต้องเขาจะมีวิธีการทำในเขาเรียกบ้านโพสต์โปรดักชันอ่ะหมุนทีนึงก็ต้องโหใช้เวลานานเมื่อก่อนคอมพิวเตอร์มันยังไม่ได้แรงอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยครับสมัยก่อนตอนที่ผมอยู่นะอ๋อพี่นักก็ทำงานสายนั้นมา2ปี3ปีประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิดนะไม่ค่อยได้นับตอนนั้นนะอยู่ Matching Studio ตอนนั้นนะเขาเรียกอะไรตอนนั้นยังไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์ครับแต่พอเราไปอยู่ตอนนั้นเขาก็เริ่มเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วองค์กรเขาก็เริ่มใหญ่ขึ้นเราอยู่ฝ่ายอาร์ตแต่เป็นฟรีแลนซ์นะไม่ได้เป็นพนักงานประจำก็ได้เงินเดือนเป็นรายชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตอนนั้นหนังสือชีทเพิ่งเปิดตัวจำได้เลยยังไปช่วยพี่จำได้ไหมสี่ห้าสี่หกประมาณนี้คร่าวๆประมาณนี้แหละเปิดตัวหนังสือชีทจำได้ยังเป็นเหมือนพ็อกเก็ตบุ๊กอะเล่มเล็กๆอะที่สยามดิสคัฟเวอรี่จำได้เลยไปช่วยรุ่นพี่ทำแบ็กดรอปอยู่เลยแล้วเขาเปิดตัวพี่ตีมาชิ่งไปเปิดตัวถ้าจำไม่ผิดนะโอ้เหตุการณ์มันนานมากแล้วคือช่วงนั้นน่ะเราต้องวิ่งไปช่วยรุ่นพี่ทำงานที่แบบมีตอนนั้นก็ยังมีเป็นแมทชิ่งเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่อะไรเงี้ยแต่รุ่นพี่เราอยู่แผนกอาร์ตที่นี่อะไรเงี้ยครับก็รุ่นพี่เราก็รู้จักกับคนในแมทชิ่งเอ็นเอ้ยมาช่วยดูตรงนี้หน่อยดิอะไรเงี้ยเราก็ติดเขาไปด้วยอะไรเงี้ยเราไปเราเสลอไปทุกที่อยู่แล้ว เขาชวนไปไหนไปหมดเมื่อก่อนเราก็ไปอ่ะเขาตอนนั้นก็ปีแล้ววะประมาณนั้นแหละแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูไปรู้ไปเห็นนะอ๋อสไตลิสต์เป็นงี้เว้ยเสื้อผ้าอย่างเงี้ยพอดีก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาอยู่ในแมทชิ่งเขาก็เป็นสไตลิสต์เหมือนกันครับเราก็แต่เราก็ไม่ค่อยได้คุยเขาหรอกงานเขายุ่งเนี้ยแต่เราก็ได้เห็นได้เห็นนะเวลาเขาแคสติ้งกันอะไรกันอะเสื้อผ้าเขาเลือกเสื้อผ้ากันอ๋อเขาทำกันแบบนี้ไว้วงการโฆษณาหนังเนี่ยเขามีขั้นตอนแบบนี้อะไรเงี้ยมันมีฝ่ายนี้ด้วยนะมีแคสติ้งมีม็อกอัพมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็อ๋อเออเราก็ได้เจอคนได้เจอรุ่นพี่ได้รู้จักคนเยอะขึ้นอย่างเงี้ยคนโฆษณาเขาเป็นแบบนี้ไว้บางทีเราก็เจอเฮ้ยแม่งมันบางทีคนพวกนี้เขาจะแต่งตัวอะไรเงี้ยเขาจะมีวิธีการเขาจะมีเรียกอะไรเอกลักษณ์เขาอย่างพวกอาร์ตดีเรคเตอร์พวกรุ่นพี่ที่เรียนที่พวกเอาเด็กแบบยุคก่อนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กศิลปกรอะไรเงี้ยนะเมื่อก่อนเด็กศิลปกรมช.อะไรเงี้ยนะเขาก็จะแต่งตัวกันสบายๆหนุกๆพวกหาพ็อปก็ต้องเกงขาสั้นคาร์โก้ให้มันพร้อมพร้อมพร้อมยกพวกสแตนด์บายเซ็ตเขาจะมีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอุปกรณ์อะไรเขาต้องเยอะมีเสื้อกั๊กมีอะไรเงี้ยเราก็เลยเห็นนะอ๋อมันเป็นแบบนี้ไว้มีความรู้มีอะไรบางอย่างมาจากตรงนั้นก็เยอะได้เยอะเลยอ่ะทำโฆษณาเพราะมันต้องทำทุกอย่างต้องเราต้องเห็นต้องตัดโมเดลเลยด้วยเมื่อก่อนพวกทำพรีเซนต์ผ่านเขาเรียกทำคีย์วิชวลผ่านคอมพิวเตอร์เลยยังน้อยยังเป็นระบบเหมือนแบบไอ้นี่อยู่เลยอะ Manual. เขาเรียกอะไรอะเป็นพรีเซนต์เหมือนทำเป็นเพอร์สเปกทีฟเป็นรูปอะไรเงี้ยตัดแปะอะไรอย่างนั้นอยู่เลยมันยังไม่ค่อยแบบเข้ามาในแบบดิจิตอลเท่าไหร่ยังไม่มีกล้องดิจิตอลเพิ่งมาเองตอนนั้นอะตอนนั้นกล้องดิจิตอลเพิ่งเริ่มเข้ามายุคนั้นนะเป็นช่วงคาบเกี่ยวยุคนั้นนะเมมโมรี่อะไรก็ยังไม่ได้แรงไม่ได้อะไร
ก็ทำอยู่ตรงนั้นได้3ปี2ปีป่ะจำไม่ได้แล้วประมาณ2ปี2ปีนิดๆแล้วหลังจากนั้นนะครับพี่เริ่มเบื่อมันก็เจอรุ่นพี่คนหนึ่งเขาก็ที่คอนเสิร์ตคาราบาวตอนนั้นแมทชิ่งเขาเป็นคนจัดคอนเสิร์ตคาราบาวครับที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์บังเอิญแล้วเราก็ได้บัตรฟรีเขาดูเจอรุ่นพี่คนหนึ่งไอ้ห่าแม่งดู2รอบอ่ะแม่งดูตั้งแต่เช้าอ่ะเช้ารอบนึงแล้วเย็นแม่งดูอีกเว้ยเอ้ยมึงอะไรมึงใส่เสื้อกล้ามใส่เอาผ้าพันเจอครั้งแรกก็ตลกดีชื่อพี่โยเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเหมือนกันแหละครับพี่ทำอะไรอ่ะเขียนแบบอินทีเรียอ๋อเหรอพี่พี่สอนเขียนให้ดิเหรออ่ะเดี๋ยวเล่าย้อนนิดนึงแล้วตอนที่พี่เรียนอุเทนพี่เรียนสายไหนมาผมเรียนก่อสร้างเรียนก่อสร้างมาแล้วมาเข้าโฆษณาแม่งไม่ได้เกี่ยวเลยยังจำได้เลยวันแรกอ่ะไปขอทำงานรุ่นพี่อ่ะแม่ก็เมาด้วยกันหมดอ่ะก็เดินถือกระดาษไปเล่มนึงกระดาษไปแผ่นนึงก็เดินถามพี่แต่ละคนพี่อะไรทีผมยังไม่มีงานทำเลยพี่มึงใครเนี่ยมึงแม่งมันเลยเอานั่ง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 ก่อนเอาเบอร์กูไปแล้วก็พี่ทำบริษัทนี้นะเดี๋ยวโทรหาพี่อยากทำงานโทรมาก็ได้มาเต็มกระดาษ A4 สองหน้าจำได้เลยจนมาเจอคนแบบเกือบๆสุดท้ายอ่ะเราก็มานั่งดูป๊อปทำโฆษณาแล้ววะคืออะไรวะเราก็ไม่ได้สนใจเราก็นึกว่าโฆษณาแบบบิลบอร์ดอะไรเงี้ยเพราะมันมีเรื่องโครงสร้างโครงทัศน์อะไรเงี้ยต้องทำตามทางด่วนเห็นป่ะครับก็นึกว่าอันนั้นกูเอาอันนี้ก็ได้ลองไปถามเดี๋ยวมึงมาหากูแล้วเข้าไปดูที่ทำงานกันอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปพอดีหัวหน้าพี่เขาเนี่ยให้หาคนมาช่วยงานเพราะตอนนั้นแมทชิ่งเขาก็เริ่มโตแล้วเพราะนัดเราไปนู่นเลยเพชรเกษม112แม่งเกือบพุทธมณฑลสาย4อ่ะ เขาก็ย้ายบ้านอาร์ตจากสุขอไทยซอย6ไปเขาเพิ่งไปเปิดสตูเปิดบ้านอาร์ตที่นู่นพอบเพิบของเยอะ แล้วก็ไม่รู้ไงเราก็เดินเข้าไปโฆษณาอะไรวะก็เดินไปเจอไอ้ไดโนเสาร์อ่ะที่แม่งเป็นเหมือนโครงกระดูกไดโนเสาร์ใหญ่ๆอ่ะไอ้เหี้ยนี่มันโฆษณาคอนเกรตนี่หว่ากูเห็นไอ้ที่ฟันไดโนเสาร์ขาวๆอ่ะเฮ้ยไอ้นี่มันตัวไอ้โฆษณาปุ๋ยม้าบินนี่หว่าที่เค้าใส่เป็นหุ่นต่อยอ๋อโฆษณาทีวีอ่ะก็ถามพี่ละอ๋อโฆษณาทีวีงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงมาทำงานเลยพรุ่งนี้เลยอ่ะพรุ่งนี้เราเข้าไปก็ทำไปอยู่สักเดือน2เดือนจนเขาให้อาวุธการศึกษาไปมายื่นให้เพราะเดี๋ยวเขาจะมีต้องมีเรื่องเอกสารนะเอกสารอะไรเงี้ยเราก็เอาไปให้เขาตอนนั้นก็เอาไปให้โปรดักชันดีไซเนอร์ชื่อพี่ป๋องเขาก็ดูอ้าวมึงไม่ได้จบถาปัดอ่ะป่าพี่เอ้ากูให้ป๊อปหาเด็กถาปัดมาแล้วมึงเคยตัดโมเดลเหรอไม่เคยอ้าวแล้วที่ผ่านๆมาใครตัดก็ผมตัดอ้าวแล้วมึงไม่เคยตัดแล้วมึงตัดไงก็พี่ผมตัดไอ้เหี้ยดีเว้ยเอาก็เซ็น2ปีก็ทำไปอยู่งั้นน่ะก็ได้ออกไปตามสตูอยู่สตูอยู่ตามโลเคชั่นตามอะไรเงี้ยบางทีเอ้ยเดี๋ยวมึงไปนี่นะมึงไปนี่นะเดี๋ยววันนี้มึงไปถ่ายโฆษณาตรงนี้นี่อะไรเงี้ยทีนี้ย้อนกลับมาที่พี่โยแล้วกันนะพอไปคอนเสิร์ตก็ให้เขาเขียนแบบอินทีเรียก็คอนเสิร์ตก็เขาก็ถามว่าทำไมมึงสนใจอ่ะมึงอยากเขียนแบบอินทีเรียใช่พี่อเดชดูกูสอนเชื่อไหมเจอครั้งแรกก็ไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้คลิกกันไม่ได้คุยไม่เราไม่ค่อยสนใจนะเจอครั้งแรกแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันอยู่แล้วแต่เราว่าไอ้พี่คนนี้แม่งดีไว้แม่งเป็นคนที่แบบฮาๆอะไรเงี้ยก็เราก็เข้าไปในเซเว่นขับรถกลับกันจำได้เลยเซเว่นไหนสักที่เงี้ยแม่งบอกไอ้เฮียกูอยู่คอนเสิร์ตเฮียเต้นเหงื่อแม่งเฮียทั้งวันแล้วตัวแม่งอย่างเหม็นเลยเข้าเซเว่นไหนวะซื้อเบียร์ตอนนั้นมันยังซื้อเบียร์ได้ยังไม่มีกฎหมายอะไรเงี้ยเขาไปซื้อเบียร์ฝากให้ตัวแม่งเหม็นแม่งก็ถือโลออนมาแม่งก็ทาร์ตอะไรเฮ้ยพี่เอางี้เลย
เออไม่อ่ะกูซื้อไงกูไม่ได้เรียกเขาเออแล้วเราก็ถือเบียร์มาเขาก็เอาไปด้วยความที่คงเหม็นไม่ไหวอ่ะกูท้ายว่ะเลยแล้วฮ่าๆอะไรเงี้ยครับเราก็เออเหี้ยพี่คนนี้แม่งสนุกดีไปเขาก็บอกเออเดี๋ยวพี่สอนให้เดี๋ยววันไหนว่างๆกันเออเดี๋ยวเจอกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทำงานโฆษณาไปสักแป๊บช่วงที่ทำโฆษณาอยู่อ่ะเราก็รับจ็อบมันก็มีรุ่นพี่ที่ทำพวกม็อกอัพอ่ะเขาก็จะไปรับจ็อบเฮ้าส์อื่นเออเนี้ยเฮ้าส์อื่นบางทีเขาไม่มีแผนกอาร์ตที่มันต้องการเอออะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีคนที่แบบเขาทำม็อกอัพทำอะไรเงี้ยอยู่แล้วเขารับงานอะไรเงี้ยเราก็ช่วยเขาบ้างเนี้ยมีงานหนังสาวไทยอะไรที่มันเป็นแบบหินเป็นเหมือนฉากหินเหินอะไรอย่างนั้นอ่ะเออเราก็ไปช่วยเขาทำนิดหน่อยก็ได้ตังค์มาตัดโมเดลอะไรเงี้ยเราก็ไปเราก็เฮียแม่งกูแม่งไม่ค่อยได้หลับได้นอนเลยว่ะแม่งเพื่อนกูแม่งกินโลกินเหล้าหาอะไรกันคือเรารู้สึกว่าไอ้เฮียชีวิตวัยรุ่นกูแม่งหายไปเว้ยแม่งทำงานมันไม่ค่อยได้เจอเพื่อนเลยตอนนั้นนะครับทำงานโฆษณามันจะแบบโหแม่งฟรีแลนซ์เวลาแม่งเออไม่ตรงกับใครเลยแล้วบางทีแม่งมีอยู่ครั้งนึงถ่ายหนังเสร็จรู้สึกจะสัก4 โมงเย็นแม่งเลิกกองเว้ยเฮียกูจะไปไหนต่อดีวะเนี่ยคือแม่งมึนแม่งงงเว้ยปกติแม่งเลิกกันดึกไงวันนั้นเอ้าเชี่ยแล้วกูจะไปไหนดีเออว่ะพี่กูไปไหนวะเนี่ยแล้วกูจะยังไงคือเวลามันไม่เคยตรงคนอื่นเงี้ยเออมันก็มันดีแต่ตอนนั้นพอเราอยู่สักพักเรารู้สึกว่าเออเราไปทำอย่างอื่นบ้างดีว่ะเออตรงนี้มันก็สนุกแล้วสนุกพอแล้วเราไปได้ไปเห็นโลเคชั่นอ๋อตรงนี้แม่งเป็นอย่างนี้ตรงนี้แม่งอยู่ตรงนี้อ๋อนี่เหรอเยอะที่เขาเรียกฟรีบัสฟรีบัสเนี่ยรัชดาเนี่ยที่เป็นเทนท่านไปอะไรตรงเนี้ยสมัยก่อนตรงนั้นอ๋อฟรีบัสแม่งอยู่ตรงนี้เหรอวะอะไรเงี้ยเราก็ไปถ่ายหนังไปถ่ายอะไรกันแล้วก็ตัดสินใจก็เออไปหาพี่โยดีกว่าบอกเขาบอกเอ้ยพี่สอนเขียนแบบหน่อยดิก็ออกมาเลยพี่โยก็พอดีรุ่นพี่คนหนึ่งครับเพื่อนเขาแหละก็มีบ้านก็ไม่ได้ใช้เขาก็แบบเออมึงใช้มึงก็เข้าไปเดี๋ยวกูบอกพี่สาวกูก็เป็นบ้านไม้บ้านอะไรเงี้ยก็ไปสุมหัวกันอยู่นู่นหัดสอนเขียนแบบเงี้ยด้วยความที่เราแม่งเป็นคนที่แบบแม่งไม่ค่อยได้สนใจที่อะไรอะเรียนเขียนแบบเลยเมื่อก่อนมันไม่มีเรียนอยู่หรอกเขียนแบบคอมพิวเตอร์มันยังมีแต่เด็กครับป้าตอนนั้นรู้สึกจะแคท14หรือไงเนี่ยแหละแต่เราไม่ได้เรียนอยู่แล้วเด็กก็สร้างมันมีแค่เป็นวิชาเลือกคนละสายกันเรียนอะกูยังเซฟไม่เป็นเลยเออแต่ละวันเราเป็นคนที่ไม่ค่อยอะไรเงี้ยบางทีแม่งก็มึนๆเข้าไปก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แล้วก็มาหาพี่โยพอเขาก็สอนเขียนแบบสอนแล้วค่อยๆสอนค่อยๆสอนกูยังไม่ชัตดาวน์เลยกูปิดเครื่องเลยยังไม่ได้เซฟเลยเออไม่เซฟเฮียกูปิดเครื่องเฮียแม่งตกใจเฮียมึงปิดงี้เลยอ่ะก็ปิดเงี้ยเอาไม่ปิดเงี้ยอ่ะไม่ได้เฮียต้องชัตดาวน์กดชัตดาวน์ก่อนผมเฮียมึงเฮียแม่งปิดปุ๊บดึงปลั๊กออกเฮียคือเริ่มจากศูนย์เลยอ่ะเริ่มจากตรงนั้นเลยอ่ะฮ่าแล้วก็เนี่ยก็รุ่นน้องเด็กถับปัดมาอยู่ด้วยกันมันก็คอยสอนแล้วเนี่ยคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาว่าเป็นยังไงทำเอ้ยพี่อันนี้นะทำแบบนี้นะปุ๊บลากเส้นแบบนี้เขียนจนชำนาญพี่โอเนี่ยเขาก็ไปอยู่เขาปกติเขาเขียนแบบอยู่ในบริษัทอินทีเรียอยู่แล้วครับเออเขาอยู่ P19 ดีไซน์ครับตรงซอยหลังสวนเนี่ยครับเออเสร็จเขาก็อยู่ที่บริษัทนั้นแล้วคราวนี้พี่โยเขาอยู่สักแป๊บหนึ่งเขาก็แกก็เลยออกแกก็เลยลาออกออกแสดงว่าตอนนั้นพี่ณก็ได้ทำงานยังเราก็หัดเขียนแบบแรงเราอยู่เราก็หัดเขียนแบบเขียนบ้านเขียนอะไรเขียนเนี้ยจนพอพี่โยแกออกมาเสร็จด้วยงานที่ออฟฟิศ P19เขาเยอะแหละเขาก็เลยเรียกพี่โยเข้าไปรับเป็นฟรีแลนซ์เออเป็นฟรีแลนซ์รับเป็นจ็อบไปจ็อบมารับก้อนนี้ไปก้อนนี้ไปพี่โยก็รับมาเขาจะมาแบ่งเฮ้ยเดี๋ยวมึงเขียนส่วนนี้นะมึงหัดเขียนส่วนนี้นะมึงเขียนส่วนนี้เสร็จแล้วเขาก็ตรวจปุ๊บเสร็จแล้วก็เขาก็เขียนเขาก็จะคอยตรวจอ่ะเย็นๆเราก็จะติดมอเรานั่งซ้อนมอไซค์แล้วก็เข้าไปกับเขาไปดูอ๋อแล้วเขาตรวจงานเขาตรวจกันแบบนี้ไว้ระบบงานเขาเป็นกันแบบนี้แบบนี้คือเวลาเราตอนที่รับงานอินทีเรียเนี่ยเราจะทำงานกันตอนคืนครับเพราะว่า
พอทำงานคืนเสร็จปุ๊บช่วงสายๆอ่ะเราจะเอาไปส่งให้เขาที่ออฟฟิศต้องไปพรีเซนต์ละเพื่อที่ดีไซเนอร์เขาไปตรวจในช่วงเวลางานเขาแล้วตอนเย็นน่ะก็มาแก้ตอนเย็นน่ะเราไปรับมาอีกทีนึงครับซึ่งเพื่อจะมาทำคือถ้าเกิดสมมติเราไปรับเข้าใจครับกลางวันอ่ะมันไม่ได้เพราะมันเป็นเวลาทำงานเขาคือเขาก็ต้องตรวจต้องแก้ต้องดีไซน์ใหม่อะไรเงี้ยคือก็จะทำงานสลับกันเขาทำงานกลางวันเราไปรับตอนเย็นแล้วก็เรามาทำกลางคืนแล้วก็ไปส่งแล้วเราเอาไปนอนช่วงกลางวันกันเราก็ไปส่งเราเมื่อก่อนก็ยังส่งเมลส่งอะไรอยู่ก็ส่งเมลไปให้เขาเราก็จะนอนสักประมาณ 7-8 โมงก็สักบ่าย2เนี่ยก็ตื่นอะไรเงี้ยตื่นทำนู่นทำนี่อะไรไปนู่นไปนี่เสร็จแล้วก็เข้าไปเอางานคือตอนนั้นชีวิตกลางคืนเลยใช่ไหมเอออย่างนั้นเลยแม่งงั้นเลยจนพอเปิดออฟฟิศไปได้พักหนึ่งช่วงนั้นแต่ละคนก็แบบแม่งก็ต้องย้ายแยกย้ายกันไปแล้วพี่โอเลยบอกว่างั้นมึงอยู่พีก้าไหมเราก็ใครจะใครจะเขาผมได้เข้าไปเหรอพี่เออเสร็จเขาก็โทรบอกพี่คนที่ดูแลแผนกคิดแบบครับเออพี่เดี๋ยวมีน้องผมจะเข้าไปเทสงานนะพี่เทสคือเขาจะแผนกคิดแบบเนี่ยเขาจะต้องมีการเทสก่อนครับเทสว่าเออจะผ่านได้ผ่านไหมทำงานนู้นนี่นั่นไหมแต่ด้วยความที่เราอะงานที่เรารับงานนอกหัดเขียนตอนนั้นกับพี่โอก็คือมันพูฟมันระดับหนึ่งแล้วแหละก็คือเราก็เขียนงานของที่นี่มาตลอดอยู่แล้วอ่ะเออเราก็เลยเข้าไปเทสก็เราก็เขียนไปตามเนื้องานก็ตามที่เราเคยเขียนนะเขาก็รับเราให้เข้าไปทำคือเขาก็ใจดีแหละแต่ก็เหมือนเดิมเขียนไปสักพักเดี๋ยวอาวุธการศึกษามาให้ด้วยนะครับคือได้งานแล้วแหละจำได้เลยฝ่ายบุคคลพี่วัดจำได้ชื่อพี่วัดไม่ได้จบสถาปัตย์หรอไม่ได้อย่างที่เดียวด้วยเหรอเขาลบเขียนยังไงพี่โอสอนเขียนได้นะเขียนได้ครับเขียนได้เขียนไปก็อยู่ไปอยู่สักพักเราก็เขาให้เขียนก็เขียนน่ะแล้วก็เขียนหมดแหละโรงแรมคือ5ดาวอ่ะในคือจริงๆไม่ต้องพูดเลยคือบริษัทผมก็เพิ่งรู้ว่าพี่ณัฐทำกับบริษัทนี้มาก่อนซึ่งบริษัทนี้โปรไฟล์แบบโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเออเมื่อก่อนไม่แต่เราอ่ะเราเป็นแค่พนักงานเขียนแบบเราเป็นคนเขียนแบบเราไม่ได้เป็นดีไซเนอร์เราไม่ได้อะไรเออแล้วก็เขาให้เขียนอะไรเราก็เขียนงั้นน่ะอย่างเงี้ยแต่ในช่วงที่อยู่ออฟฟิศมันก็มีเรื่องอะไรมันๆน่ะแม่งเยอะแม่งหาจริงมันจริงสนุกแล้วก็พี่นาทำได้กี่ปีครับ2ปีมั้งเออ2ปีมั้งรู้สึกแม่งเบื่อป่ะ ก็ออกมาก็มาเป็นฟรีแลนซ์ครับรับเขียนแบบนี่แหละครับกับเจ้านายคนหนึ่งได้วิชาเขียนแบบมานะเขาก็เจ้านายผมคนนี้ก็ออกมาเปิดออฟฟิศของเขาอะไรเงี้ยเออเราก็เคยเขียนให้เขาเงี้ยแล้วก่อนเราก็มารับเป็นพนักงานฟรีแลนซ์ของออฟฟิศเขาครับเออเราก็ออกที่นั่นแล้วก็มาเขียนเมื่อก่อนพี่กิ๊บเราก็มารับเขียนแบบให้เขาก็เราเขียนสไตล์เดิมอ่ะเราก็เขียนเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรก็เขียนเหมือนเดิม5ดาวอะไรพวกนั้นเราก็เขียนอ่ะส่วนใหญ่เราก็ได้จากออฟฟิศเก่ามาเยอะจาก49โอ้โหเขียนงานแบบเราช่วงนั้นน่ะลูกค้าประมาณนี้ช่วงนั้นน่ะเราก็เขาเรียกอะไรอ่ะเราก็รับงานนอกเยอะอ่ะตอนเราอยู่ P49ครับในขณะที่คนอื่นเขาเขียนเขาละงานนอกเขาอาจจะได้เขียนบ้านนะแต่งานนอกผมเนี้ยผมโรงแรมเขียนโรงแรมเหมือนกันงานนอกผมคือเขียนโรงแรมเหมือนกันเนี้ยในขณะที่คนอื่นเขาอาจจะเขียนบ้านเขียนอะไรเงี้ยเราก็ได้สกิลได้อ๋อฟังก์ชันโรงแรมแม่งเป็นอย่างนี้เว้ยเป็นอย่างนี้เราก็ถือว่า
เราก็โชคดีอ่ะเราได้คนที่เขาให้โอกาสเราเยอะเออแต่ผมก็เชื่ออย่างว่าถ้าเกิดโอกาสที่เขาให้นะถ้าเกิดเรามือไม่ถึงอ่ะเราก็เขาเรียกอะไรอ่ะเราก็อยู่ได้ไม่ดีเราก็รู้สึกภูมิใจตัวเองอ่ะวันที่ผมเข้าไปใน matching studio อ่ะวันนั้นยุคนั้นเป็นยุคโห matching สุดมากพีคมากวงการโฆษณาไทยตอนนั้นเขาก็เบอร์ต้นอ่ะกับเด็กๆจบมาก็ไปนั่งรอสมัครงานบ้านอาร์ตกันนู่นนี่นั่นไปยื่นนั่งไหนที่กูเดินเข้าไปเลยกูไปถึงกูได้ทำงานเอ้ยมึงได้ทำงานเลยแต่ว่าจังหวะชีวิตเหมือนกันเนาะพี่เนาะหมายถึงว่าเออคือจบมาก็ไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยด้วยจังหวะแบบไปคอนเสิร์ตคาราบาวอะไรเงี้ยกูก็เมากูเดินไปของานเขากูก็เมาแม่งกับเมาแม่งให้เบอร์มากูก็ไอ้เหี้ยเลือกไอ้เหี้ยแม่งบริษัทรับเหมาไอ้เหี้ยอะไรเต็มไปหมดเลยกูจริงกูเป็นคนที่ไม่ชอบด่าคนงานด่าคนกูเห็นคือเราเคยทำมาแล้วตอนเด็กๆตอนเราเรียนปวช.เราก็เคยทำรับเหมากับเพื่อนพี่เพื่อนเงี้ยทำรับเหมาคือเห็นธรรมชาติของงานมาแล้วประมาณนึงเราไอ้เหี้ยทำไมมึงต้องบางทีก็แบบไปกับเพื่อนเงี้ยไปทวงตังค่าปูกระเบื้องอะไรเงี้ยค่าทาสีแล้วรู้สึกไม่ค่อยชอบตรงนั้นเออแล้วเราก็ไม่เฮียนี่โฆษณาโฆษณาเฮียอะไรวะลองหน่อยเนี่ยเออมีแม่งมันแม่งเปลี่ยนชีวิตเลยก็เออดีว่ะพอกับบางทีก็ก่อนไม่นั่งเล่นนั่งเรียนเงี้ยเพื่อนถามมึงทำเฮียอะไรวะทำโฆษณาโฆษณาเฮียอะไรวะโฆษณาอะไรวะแม่งฉีกเพื่อนแม่งก็งงเพื่อนเราไปเรียนมอรังสิตเรียนหาเรียนเหวไปเรียนพระจอมเกล้าธนบุรีบางมดเรียนอะไรกันเงี้ยมันก็งงโฆษณาอะไรมึงวะมึงนี่แม่งเหนือความคาดหมายตลอดเลยมึงฉีกมาตลอดเออนั่นแหละก็มารับงานนอกแล้วพอมา P49ณตอนนั้น P49เขาก็รับงานซึ่งเป็นงานแบบงานสเกลใหญ่มากแบบห้าดาวโตเออแบบโหงานในเมืองไทยก็เยอะมากในขณะที่คนอื่นเขาก็เราเห็นมีมาสมัครงานมาอะไรกันนะตอนนั้นนะก็โหเยอะแล้วอะแต่เราแม่งมาถึงเราเออเราก็ผ่านตรงนี้ไปได้ผ่านการเทสการอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเพราะว่าคนเขียนแบบมันขาดไม่รู้นะตอนนั้นนะ เขาเออเขาเลยเออมึงมาก็ได้มาเอามาก่อนเออให้แม่งอยู่ไปอะไรเงี้ยเราเข้าไปอยู่แล้วก็เออเราก็อยู่ได้นี่หว่าแล้วก็เขียนไปเขาให้ทำอะไรก็ทำไปบางทีก็มีเกเรบ้างตามภาษาวัยรุ่นน่ะ20เนี้ย20หน่อยๆอย่างเงี้ยเมาไปทำงานไม่ทันหาอะไรเงี้ยเออก็มีแต่แล้วก็ตีเป็นวันลาไปอะไรไปอะไรเงี้ยเออก็สนุกสนานกว่าช่วงหนึ่งชีวิตแล้วอย่างสุภาพเนี่ยพี่นะเข้าเออคือเล่ามาเลยยังไม่เข้าแบบเสื้อผ้าวินเทจเลยอ่ะคือหลังจากนั้นพี่ณมารับงานออกจาก P49 มารับงานนอกเป็นฟรีแลนซ์ละก็คือฟรีแลนซ์ตอนนั้นก็ยังรับของ P49 ด้วยนะครับเออแล้วก็มาทำของเจ้านายของพี่กิฟต์ด้วยของเจ๊กิฟต์ด้วยอะไรเงี้ยแต่เป็นลักษณะเป็นฟรีแลนซ์ละฟรีแลนซ์เป็นฟรีแลนซ์ละแต่เสื้อผ้าจริงๆเลยนะคือถ้าถามว่าขายเมื่อไหร่กับใส่เมื่อไหร่ใส่มันก่อนอยู่แล้วตอนเราเด็กๆเราเป็นคนใส่ของมือสองจากคนแถวบ้านเราเงี้ยมาก่อนนานเลยเงี้ยจำได้ไหมแต่ถ้าถามว่ารู้จักเสื้อผ้ามือสองเมื่อไหร่คือสักช่วงประถมครับเราจะมีเพื่อนเราอยู่คนหนึ่งชื่อยิมณัฐวุฒิประเสริฐสกุล คือบ้านเขาก็ค่อนข้างมีตังค์ที่สุดในแถวบ้านเราอะไรเงี้ยบ้านเขาจะเป็นบ้านที่แบบค่อนข้างที่แบบมีวิสัยทัศน์ปาละวันเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เรื่องลูกเรื่องอะไรเงี้ยเขาจะส่งลูกไปเรียนดีๆอะไรเงี้ยโรงเรียนอย่างเพื่อนผมเนี้ยเรียนจบประถมก็ด้วยกันนะแต่พอมัธยมยิมมันมาเรียนสุรศักดิ์มนตรีครับซึ่งเด็กม.1 นั่งรถเมล์138มาซึ่งแถวบ้านผมแม่งไม่เคยมีใครคิดอะไรเรื่องนี้เต็มที่ก็เรียนอยู่แถวพระประแดงอะไรเงี้ยแต่ยิมก็จะได้มาเรียนสู่สักมนตรีม .1 เนี่ยม .1 ยิมมันจะโตผมสักประมาณ4ปีมันจะโตผมสัก4ปีอะไรเงี้ยมันก็จะแบบกันเรื่องเล่นๆด้วยกันเตะบอลอะไรด้วยกันมันก็
วันเสาร์มั้งมันจะมีเรียนมันจะมีเรียนเหมือนเรียนชดเชยเรียนอะไรของเขาอะหรือมีกิจกรรมอะไรครับก็ไม่แน่ใจจำไม่ได้มันก็จะมีโอกาสได้ไปโรงเรียนมันวันเสาร์เสร็จแล้วมันก็จะกลับมาเว้ยมันก็จะบอกว่าเฮ้ยเตะบอลกันอยู่เลยจำได้ยิ้มแม่งมาเฮ้ยกูซื้อเสื้อมา3ตัวนี่ตัว10บาทเสื้อเหี้ยอะไรวะตอนนั้นอายุเท่าไหร่พี่เราอยู่ประถมอ่ะป10นิดนิดป6 12อ่ะป6เออจำได้เออพอแม่เราตายเราก็เออประมาณป6ใช่ๆๆๆไอ้ยิ้มเนี่ยเขาจะสนิทกับแม่เราเขาจะเป็นเด็กที่แบบเออค่อนข้างสนิทกับแม่เรามันก็เวลามันมีอะไรเมื่อก่อนจะมาเขาจะมาให้เราตลอดอ่ะบ้านเนี้ยยิ้มก็เอาเสื้อมาให้ดูไว้นี่ซื้อมาจากสวนพอแม่พูดคำว่าสวนนี่มีเสื้อนี่กูได้มาจากสวนไหนไอ้เหี้ยคือบ้านเราอยู่พระประแดงไงแม่งมีแค่สวนมะพร้าวสวนหมากสวนข้างหลังสวนเหี้ยอะไรเงี้ยสวนมะม่วงเออไอ้เหี้ยแม่งพูดแค่ว่าสวนเด็ก12อ่ะเออตอนนั่งกันอยู่งงไอ้สัตว์กูงงกันหมดเลยสวนไหนสวนไหนวะสวนไงคือเราไม่รู้เราก็รู้แค่ว่าสวนจตุจักรแต่ก่อนนะเนี่ยเด็กๆอ่ะเคยมาพ่อกับแม่เคยพาไปเด็กๆเลยอ่ะป .2 ป .3 มั้งพาไปซื้อปลาแต่ไม่ได้เดินทางไอ้เสื้อผ้าอะไรนั่นหรอกไม่ได้เดินจะเดินซื้อทางปลาอย่างเดียวเออซื้อทางปลากับไอ้ต้นโกสนอะไรของเขากันอ่ะกล้วยไม้อะไรของเขาแค่นั้นจบคือเราก็ไม่เด็กๆก็ไปซื้อปลาอย่างเดียวที่เราชอบซื้อปลาเดินดูหมาดูอะไรเงี้ยครับเออเราก็แค่นั้นแต่เราก็ลืมมันไปเราก็ไม่ได้สนใจอะไรจนแต่สมัยก่อนเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเขาก็พาไปโดยที่เขาไม่ได้บอกแม่งคือที่ไหนเราก็นั่งรถเมล์ไปพากูไปกูก็ไปตามภาษาเด็กเออแต่พอมาโตมาสักเนี่ยป .6 ยิมมันก็มาพูดส่วนนี้แล้ววะเฮ้ยมีหมดเลยมีโขยของแม่งมีเยอะแยะพากูไปด้วยดิเออแม่งพาไปเว้ยอาทิตย์ต่อมามีตังค์ไปกันเฮียไม่กี่บาทอ่ะสัก40บาท50บาทน้องจำได้เลยคันรถเมย์เมื่อก่อนมัน5บาท50ครับมันจะแพงกว่ารถเมย์ทั่วไปครับรถเมย์ทั่วไปสมัยก่อนตอนนั้นน่ะ2บาท50ครับเออจากพระประแดงอ่ะขึ้นมันจะขึ้นทางด่วนไงขึ้นทางด่วนวัดสนแล้วมันลงสนามกีฬากองทัพบกอ่ะแล้วก็วิ่งไปพระวดีใช่ป่ะถึงจตุจักรเลยเราก็ไปกับเพื่อนก็ไปกัน 4-5 คนนั่นแหละเด็กๆอ่ะใส่กางเกงขาสั้นไปกันอะไรเงี้ยเมื่อก่อนตึกแดงตรงนั้นน่ะมันยังไม่เป็นแบบนี้เมื่อก่อนจะเป็นที่ขายหนังสือขายเฟอร์นิเจอร์ไม้อะไรเงี้ยแล้วเป็นอู่รถเราจำไม่ได้ว่าอู่รถสายอะไรบ้างแต่ว่า 1-8 มันจะเอาตรงนั้นแต่ยังไม่ขึ้นเป็นตึกแบบนี้ไม่มีเออแม้เป็นอู่รถเมล์เลยแล้วก็มีขายหนังสือมีล็อกขายหนังสือมีอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็เด็กๆอ่ะเราก็ลงมาก็ไม่รู้เรื่องแม่งก็เจอไอ้ตัวแบบผอมๆใส่เสื้อแบบเสื้อยีนอะไรเงี้ยแบบทรงฮิปปี้อ่ะ70น่ะโป๊ะน้องโป๊ะเหี้ยอะไรวะโป๊ะอะไรวะเพื่อนเราก็เราไปตอนนั้น 4-5 คนจำได้ว่าไอ้เอกไอ้โทษตอนนี้บวชอยู่เขาก็โป๊ะเลยพี่ไม่โป๊ะมันใส่เสื้อผ้าอยู่คือไอ้นี่เขาจะเป็นคนถลนนะเนี่ยนะมึงไม่ใช่เด็กแถวนี้กูตบมึงล่วงไปแล้วคือด้วยความที่เราใส่ขาสั้นครับแต่แม่คงนึกว่าเราอยู่แถวคลองเตยแถวไอ้วัดไผ่ตันแถวอะไรแถวทางนั้นน่ะไม่ใช่เด็กแถวนี้กูตบมึงแล้วเนี่ยคือเพื่อนเราไอ้นั่นก็มาขายสื่อโป้น้องไม่โป้ใส่เสื้อผ้าอยู่ไม่ใช่ไปคือลงมาก็เจอแบบเฮ้ยแม่งเปิดโลกอะไรวะแม่งมีขายกันนี้เลยเหรอแล้วก็ไม่รู้เรื่องแม่งควักมือเนี่ยตามซอยมืดๆอะไรเงี้ยแล้วก็ข้ามถนนไปเมื่อก่อนก็จะไปซื้อหนังสือสเก็ตบอร์ดเมื่อก่อนเล่นสเก็ตบอร์ดกับเพื่อนด้วยตอนเด็กๆอ่ะซื้อสเก็ตบอร์ดเนี่ยจะเป็นไปซื้อตามร้านเครื่องเขียนนะเมื่อก่อนจะขายตามนั้นเป็นพลาสติกอะไรเงี้ยเคยเล่นหน้าแหกอ่ะเขาก็ที่บ้านกับพ่อไม่ให้เล่นเลยแบบแหกหน้าแหกเลยอ่ะแหกสะดุดเม็ดเฮียไม่รู้ล้มมือแม่งเหมือนแม่งใครมัดอยู่อ่ะเฮียหน้าถลายเฮียปืดแปลงเรียนจำได้เลิกเลยเลิกไอ้เฮียทางนี้แม่งไม่ได้ว่ะเฮียแต่ก็ไปซื้อหนังสือมากับเพื่อนเมื่อก่อนแพงมากนะหนังสือ
คือมันไม่มีหรอกครับที่จะเหมือนในวิดีโอทุกวันนี้ที่แบบดูแล้วแบบพิกกระดานสเก็ตบอร์ดยังไงต้องสกิดยังไงอะไรเงี้ยมันมาเป็นตัวอักษรอ่ะเออแล้วแม่งไปห้าเป็นช็อตๆอ่ะตึ๊กตึ๊กมึงจะทำท่าหนึ่งแม่งหน้าหนึ่งอ่ะแบบแล้วเป็นขาวดำอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บยังไงวะแล้วแม่งเป็นหนังสือคิดหมดเลยเออที่วิดีโออัดอ่ะวิดีโอแม่งขาย500วิดีโอนะเออไอ้เหี้ยแล้วกูได้ตังไปเรียนยุคนั้นแม่ง5 บาท10 บาทมื้อ5 บาทต้องเท่าข้าวกินเอง10 บาทถ้าไม่เอาข้าวไปเออแล้วไอ้หนังสือแม่งไอ้วิดีโอแม่งขาย500แบบแล้วเป็นวิดีโออัดด้วยหนังสือเล่มมัน100 กว่าบาทอะไรเงี้ยมันแพงเขาบอกหนังสือนอกแพงเราก็ไม่รู้อ่ะครับเขาก็ใส่ห่อแล้วแขวนเหมือนปลาหมึกแถวบนอ่ะไอ้แม่งแพงว่ะเด็กๆก็แค่ได้แบบได้ไปดูหุ้นเงินซื้ออ่ะเล่มนึงจำได้เลยหุ้นได้แค่นั้นอ่ะเราก็ข้ามมาฝั่งจตุจักรเมื่อก่อนมันบอกว่าหอนาฬิกาแม่งเยอะเมื่อก่อนหอนาฬิกาจะเป็นแบบหูทำเลทองคือของพวกเสื้อผ้ามือสองตอนเราเด็กๆนะมันเยอะๆมันจะมีร้านเล่มาขายมาอะไรเงี้ยผ้าเก่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆอยากใส่เสื้อเด็กๆนะมันพอโตมาอยู่มัธยมเงี้ยอันนี้เล่าข้ามมาหน่อยนะมัธยมมันก็อยากแต่งตัวผิดระเบียบอะไรกันเงี้ยคือเสื้อขาวเนี่ยถ้าซื้อตามโรงเรียนอะพวกน้อมจิตตาสมองแล้วก็แบบขาวๆไปเฮ้ยไม่ได้มันไม่เท่ไม่ได้มันไม่เฟี้ยวแม่งต้องสีน้ำตาลน้ำตาลต้องมีสระหลังซึ่งเขาห้ามจะรู้จักเลย100 นึงเฮียถือว่าแพงนะเออตอนนั้นแม่ง100 นึงแต่เราก็เฮ้ยแม่งแต่มันเป็นมือสองใช่ไหมพี่มือสองหมดเออยี่ห้อที่อะไรไม่รู้อ่ะเออแต่เป็นขอให้มีสระหลังเฟี้ยวหลังเกงนักเรียนเมื่อก่อนแม่งโหขาบงขาบานผิดระเบียบเพียบเต็มไปหมดเออพายีนหนังควายอะไรที่เขาห้ามอ่ะจับมีเออกูอ่ะกูใส่หมดซื้อมาไอ้เหี้ยใส่แม่ก็รู้ว่าแม่งก็ต้องโดนยึดโดนตีอย่างเงี้ยก็ซื้อก็ใส่กันตัวก็เมื่อก่อนตัว120 บาทอะไรเงี้ยเออผ้าเวสปอยอะไรเงี้ยก็ซื้อแล้วก็ข้ามมาคือตรงนั้นอ่ะเกาะหอนาฬิกาจะเป็นร้านพวกเสื้อผ้ามือสองสมัยก่อนโอ้แม่งเยอะจังวะมังเกงยีนหูแม่งแขวนใส่ฟงใส่ไฟแขวนอะไรกันเต็มไปหมดเลยคือมันเยอะแต่ตอนนั้นด้วยความที่เราเป็นเด็กๆเราก็ไม่ค่อยได้สนใจแล้วอะไรเราก็ไปหาไอ้เสื้อยืดอ่ะไอ้ที่มึงบอกว่าตัว10 บาทเนี่ยไอ้เยี่ยมอยู่ตรงไหนแม่งก็พาเรามาเลยร้านนี้ทุกวันนี้ยังอยู่นะครับคือร้านเจมี่ลี่ร้านเจมี่ลี่ในตำนานนี่แหละของการห้านี่แหละของการห้าของการหกเนี่ยครับเขาจะมีราวใส่เสื้อแขวนไว้ราวนี้10 บาทราวนี้20อะไรเงี้ยคือเขาจะแบ่งเป็นราคาไอ้เฮียก็เปลี่ยนไม้แขวนเข้าตังค์ไม่มีเปลี่ยนไม้แขวนเอาแพงมาไว้ถูกก็ถูกเคี้ยอะไรเงี้ยจริงๆอันนี้กับเจ๊ดูอยู่นี่เจ๊เขาแบบพวกมึงนี่เองจริงเออเคี้ยแต่ได้ความเป็นเด็กอะนะความซนอะก็อย่างเงี้ยเปลี่ยนไม้แขวนบ้างหลายคนแม่งก็ทำเฮียโดนจับได้แม่งโดนไม่ได้บ้างเนี้ยบางทีเราคิดว่าเขารู้แต่เขาเห็นว่าเราแม่งแบบเออยี่มันดักได้มั้งตังค์ไม่น่ามีหรอกอะไรเงี้ยก็เออแล้วก็จะมีแบบเป็นกองๆอะไรเงี้ยที่แขวนลายก็จะสวยหน่อยอะไรเงี้ยก็ซื้อจะซื้อมาอะไรมาอย่างเงี้ยเอากองมั่งแขวนมั่งก็เอาไปให้เขานั่นแหละก็คือแม่มันจุดเริ่มแบบเฮ้ยแม่งมีถูกว่ะเราไม่ชอบแล้วเมื่อก่อนตอนที่แม่เรายังอยู่เราคุณหนูเลยเราซื้อเสื้อผ้าแม่ซื้อแต่เสื้อผ้าแบบบางทีแม่เขาจะพาไปซื้อแม่เราเป็นคนชอบไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเออเราก็ได้นิสัยนี้จะมาจากเขาเงี้ยเขาจะไปพาวรัสไปห้างแก้วฟ้าอะไรเงี้ยซึ่งห้างนี้มันปิดไปแล้วนิวเวิร์ลอะไรเงี้ยคาเท่สำเร่เมอร์ลี่คิงเวียนใหญ่อะไรอย่างนั้นเนี่ยเมื่อก่อนแม่จะซื้อเสื้อในห้างมิกกี้เมาส์เสื้อลายทางอะไรเงี้ยเด็กๆอ่ะให้เราใส่พวกเหมือนแฮงเทนอะไรเงี้ยเราก็จำยี่ห้อไม่ได้นะเขาซื้อให้เราใส่เราก็ไม่ค่อยได้ใส่เสื้อผ้าอะไรนี้หรอกนอกจากบ้านป้าละวันเขาให้มาอะไรเงี้ยเออหรือไม่ก็ญาติเราให้เสื้อมาแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นแบบเสื้อไปเที่ยวหน่อยแม่จะซื้ออะไรเงี้ยครับแต่พอหลังยักมาจะรู้จักเนี่ยไอตอนกูอยู่ป.6เนี่ยหลังจากนั้นมากูโอ้โหเออวะ
กูซื้ออย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องซื้ออย่างนั้นก็ได้สิบบาทก็เทได้สิบบาทจริงเมื่อก่อนไม่มีอย่างนี้จริงสิบบาทอะไรเงี้ยถูกกว่านั้นแม่งก็มีบางร้านอ่ะเออเมื่อก่อนของเยอะของเยอะมากเมื่อก่อนยังไม่มีคำว่าวินเทจจริงๆเพื่อนคนนี้ก็เป็นคนเปิดโลกเลยใช่อ่ะเสร็จจากรู้จักเสร็จโหกลับบ้านมาเลยคราวนี้แม่งถือโชว์เลยเฮ้ยนี่ได้มาแบงค์ได้มาอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้เรื่องหรอกตอนนั้นอะไรวินเทจอะไรได้มาเออเสื้อบางทีสีเสลอเสลอะสีบันเย็นไม่รู้วัวเหี้ยอะไรก็ซื้อมาแต่แม่งเออแม่งเด็กอ่ะเหี้ย10บาทเอาแล้วกูเท่ว่ะก็เตี๋ยวแม่ง5บาท7บาทอะไรเงี้ยเออครับเราก็อ่ะจตุจักรอ่ะแล้วจตุจักรแม่งมีอีกไปซื้อปลาอะไรเงี้ยก็ทำเหมือนซื้อเสื้อไอ้บ่อนี้เขาตัว5บาทไอ้บ่อนี้10บาทก็ตักไอ้บ่อ10บาทโยนมาบ่อ5บาทแล้วก็ไล่ช้อนไอ้เหี้ยจริงๆเหี้ยแม่งไล่ช้อนเหี้ยแม่งก็นั่งดูบุหรี่ดูอ่ะนั่นก็เห็นนั่นแหละคือก็ไล่อยู่เงี้ยก็มองหน้าเข้าไปแล้วก็ไล่ช้อนคือก็จังไรก็หน้าด้านอ่ะก็จักได้อ่ะแต่ตังค์มีแค่เนี้ยเหี้ยมันก็ไปอีกตัวไงว่างอีกตัวก็ตัก5บาทก็จริงๆ2ตัวเนี่ยมันก็จะต้องไอ้นี่10บาทไอ้นี่5บาทก็ต้องไป15เนี่ยแต่กูตักอัน10บาทโยนมา5บาทแล้วไงก็ต้องแค่10บาทอ่ะ5บาทก็เอาอ่ะประหยัดอ่ะเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อน้ำพลิตขวดขุ่นอ่ะครับทำไมก็ยังเป็นพลิตขวดขุ่นอยู่เออแค่นั้นกูก็โอเคแล้วไงเฮียมันก็แบบติดหน้ามาใหม่นะเฮียมันจะกระทืบกูอ่ะอะไรเงี้ยเด็กๆเราก็ไม่สนใจแล้วก็ได้แล้วก็เดินไปดูหมาดูอะไรเงี้ยดูประกัดดูด้วงเออซื้อด้วงอ่ะเพื่อนตัว20บาทเอามากัดกันเขามาชนกันเมื่อก่อนโอ้จตุจักรมีอะไรแปลกๆเยอะสมัยก่อนไอ้ฝั่งที่เป็นสัตว์อะอะไรที่ห้ามมีหมดเมื่อก่อนอะเออลิงข้างบางชนีที่อะไรยกเว้นฤาษีอย่างเดียวที่แม่งไม่มีจริงแม่งมีจริงเออเราก็เออเฮ้ยที่นี่แม่งดีว่ะแม่งเอออยากซื้อปลาก็มีปลามันเหมือนเปิดโลกเลยใช่ไหมพี่เออเราเมื่อก่อนเราเด็กๆเรามาแค่ปลากับพ่อกับแม่แล้วรู้ก็รู้อยู่พอพวกเขาซื้อเสร็จก็บ้านไม่ได้ไม่ได้เดินไปที่อื่นเออเพื่อนกูไอ้ยิ้มเนี่ยไอ้ยิ้มเนี่ยเขาก็เป็นคนที่แบบชอบต้นไม้เขาก็ไปดูปอยเซียนยุคก่อนโอ้ยจำได้กำแพงเมืองจีนมันจะเป็นต้นแล้วมันจะแผ่ออกมาหูเม็ดแม่งยังไปหยิบไม่ได้เลยเจ้าของฟันมือมึงทิ้งไงนะคือเม็ดเขาต้องไปเพาะต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูไอ้พวกอะไรวะกล้วยไม้ช้างกะช้างแดงหาอะไรเงี้ยแวนด้งแวนด้าอะไรเงี้ยไอ้เฮียนี่เขาก็เป็นคนที่แบบเอาทุกอย่างเหมือนกันเออเอากูก็ไปกับมึงอ่ะมาไปดูรองเท้านาลีไอ้พวกไอ้พันชื่อพันเขารองเท้านาลีเฮียอะไรกูก็ไม่รู้กูก็รู้จากมึงนี่แหละอ๋อเหรออยู่ฝั่งอตกรสมัยก่อนฝั่งตรงข้ามอตกรจะเป็นล็อกยาวๆเลยไอ้กระถางนี้20นู่นนี่นั่นของป่าของเฮียอะไรไม่รู้อ่ะกูไม่รู้อ่ะซื้อหมดอ่ะเมื่อก่อนถูกๆอ่ะ5บาท10บาทอะไรเงี้ยเด็กๆมีตังค์แค่นั้นอ๋อแสดงว่าจริงๆสวนจตุจักรนี่เปิดโลกวัยเด็กของพี่ณมากใช่มีทุกอย่างที่ไม่เคยเห็นเออมีทุกอย่างที่ไม่เคยเห็นแล้วพอมาเจอสวนนี่แม่งมีแต่ของแปลกๆเออแล้วเมื่อก่อนเวลาซื้อของจตุจักรอ่ะมันจะเป็นถุงแล้วมันจะเป็นเชือกร้อยรอบๆแล้วมันจะเป็นเชือกลูดเงี้ยใส่เหี้ยอะไรหนักๆแม่งขาดลุนหมดอ่ะสุดท้ายก็ต้องเอาเชือกมาพันถ้าเกิดเดินเก่าๆแล้วมัดเป็นปมอะไรเงี้ยบางร้านก็จะเป็นถุงกระดาษถุงอะไรถุงโชคดีอะไรอย่างนั้นอ่ะเออเสร็จจากจตุจักรแม่งเปิดโลกพอละตอนนี้ก็อยู่ช่วงประถมอยู่ป .6 ไอ้เหี้ยนี่เขาบอกชวนไปตลาดมืดตลาดมืดเหี้ยอะไรวะ เขามีแต่ตลาดเช้าขายของตีสี่ตีห้าไม่ใช่ตลาดพระประแดงมันก็บอกไม่ใช่ตลาดสดตลาดมืดไม่ใช่ขายของคือพอมึงพูดตลาดมืดอะแล้วไงอะเขาไฟฉายส่องกันเลยจริงเหรอวะจริงแม่งพาไปคลองถมตอนคืนเฮียแม่งมืดจริงสมัยก่อนบางร้านแม่งจุดตะเกียงขายเลยครับโอ้โหของแบบวิทยุติดรถยนต์ของโจรของขโมยเลยเราเด็กๆแม่งมีหมดทุกอย่างแบบแม่งโอ้โหเฮียนั่งรถจากบ้านมาไม่แพงเมื่อก่อนนั่งมาก็มาลงนั่งอะไรวะนั่ง82นั่นแหละ82ใส่6เนี่ยมาลงหน้าเพราะช่างจำได้เลยแล้วค่อยเดินเลาะดีโอสยามไปอ่ะเลาะไปแล้วก็เดินแยก SAB หาอะไรมั่งถึงคลองถมเงี้ยความรู้สึกวันแรกที่ไปคลองถมเป็นไงพี่เอากลางวันก่อนดีกว่า
อุ้ยเชี่ยเกมเพียบเลยอ่ะตอนนี้เด็กเราตลับเกมเราไม่รู้อ่ะว่าแม่งซื้อที่ไหนครับหูยเฮียนี่แม่งเต็มผนังเลยอ่ะอุ้ย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 คอนท่าอุ้ยเกมอุ้ยล็อกแมนล็อกแมนอะไรเงี้ยแม่งเยอะตลับเกมไอ้พวก FR 102อ่ะสมัยก่อนใครมีแม่งก็แบบโหเพื่อนเต็มบ้านอ่ะซึ่งบ้านยิมเขามีเออแล้วเพื่อนทุกคนแถวนั้นจะสิงอยู่บ้านแม่งเออมันเยอะมากตาแตกแบบเออเราตาแตกอุ้ยตลับเกมเขาขายกันที่นี่หรอเออมีเกมวิ่งของเล่นแม่งขายที่นี่หรอเออพอมาเดินคลองถมกลางวันแม่ก็อีกฟิลนึงไว้ของเล่นอะไรเงี้ยแต่พอไปกลางคืนเงี้ยตลาดมืดที่เขาบอกกันอ่ะโอ้มันก็อีกฟิลนึงไว้เราเด็กๆอ่ะเราโอ้มันแต่เราก็ไม่รู้หรอกเมื่อก่อนมันมีอะไรบ้างเราเห็นมันไอเนี้ยเขาจะเป็นคนที่ชอบซ่อมจักรยานเขาจะชอบเขาจะขี่จักรยานเขาอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเขาจะไปกับมันร้านไซเคิลไม่รู้ทุกวันนี้อยู่บ้างรู้วอจักไปซื้อจักรยาน GT กันเงี้ยครับเฟรมจักรยานอันนึงอ่ะมากัน7คนอ่ะ คือเหมือนแบบโหแม่ง สุดยอดแม่งคือแม่งที่สุดแล้วเพื่อนกูซื้อไอ้เหี้ยแบบแล้วเมื่อก่อนมันจะไม่ใช่เฟรมของอเมริกาแต่เป็นเฟรมเค้าเรียกเฟรมไต้หวันครับเชื่อมเกตปาไฮเฮลอะไรเงี้ยแบบโหยแม่งต้องมานี่เลยร้านไซเคิลมา6 7คนน่ะสุดแล้วซื้อเฟรมอันเดียวอ่ะโหแม่งเดินถือกลับบ้านกันนั่งรถเมล์กันก็มาคองถมทั้งกลางวันกลางคืนแม่ก็ได้อีกฟิลหนึ่งครับโอ้แม่งเฮียอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องมือช่างเครื่องเสียงติดรถยนต์ยิมก็จะเป็นไอเด็กไอเพื่อนเรานี่ก็จะเป็นคนที่แบบมาซื้อเครื่องมือเพื่อไปซ่อมจักรยานมาซื้ออะไรจักรยานถ้วยคอต้องสมัยก่อนต้องวอจักรครับต้องวอจักรเยอะสุดร้านจักรยานอะไรเงี้ยเยอะเสร็จหลังจากนั้นมาอีกเราไม่ได้อะไรแม่งก็ชวนเฮ้ยของหลอดไหมคืออะไรวะ มีอะไรอีกวะขายของมือสองเว้ยเชี่ยแม่งยาวเลยเว้ยเฮ้ยมีเหรอเออคราวนี้เราก็ไปเว้ยไปอีกก็นั่งรถเมล์คือบ้านเราเป็นคนโชคดีตรงที่ว่าจากพระประแดงอ่ะแม่งมาทั้งจตุจักรมาทั้งของหลอดของถมเนี่ยแม่งนั่งรถเมล์ต่อเดียวแม่งถึงเลยเออซึ่งแม่งความรู้สึกแม่งไกลมากอ่ะแต่แม่งก็กูต่อเดียวอ่ะก็เลยมากันคองหลอดเนี่ยคือไม่ใช่คองหลอดตอนยุคปี53 54อะไรพวกนั้นไม่ใช่นะคองหลอดยุคก่อนที่จะมาเป็นสะพานพุทธนะครับเออซึ่งเราก็เด็กๆ ก็ยังอยู่ประถมอยู่เหมือนเดิมแหละมาถึงก็เจอเกงยงเกงยีนก็จุดตะเกียงขายกันแบบไฟฉงไฟฉายใช้อะไรงั้นกันนะเออแม่งเป็นงั้นจริงเราก็มากับเพื่อนเราจำได้เลยมากับไอ้ไผ่ไอ้นุยยิ้มใครวะคนสองคนจำไม่ได้แล้วค่ะไอ้เต๋ามั้งเออก็มาถึงก็ซื้อก็เหมือนเดิมราคาถูกกว่าจักอีกเชี่ยแม่งคือของหลอดไงเออแม่งถูกกว่าไว้เยอะบางทีแม่งมี5บาทด้วยแม่งเยอะอะไรเงี้ยเออแม่งโหแต่ของแม่งของบ้านเลยอ่ะแต่แม่งก็มีถูกๆเราก็ซื้อไปซื้อกลับบ้านไปอย่างสมมติสมัยก่อนเสื้อขาวนะสกรีนนะหลงกินกัญชาเป็นหนังสือของคุณลงวงสวัสดิ์เงี้ยถ้าสกรีนเป็นรูปคนนั่งดูกัญชาเงี้ยข้างล่างเขียนหลงกินกัญชาถ้าเป็นสีดำอ่ะสีดำสกรีนสีเดียวอ่ะ80 บาทจำได้แต่ถ้าเป็นสกรีนแบบเป็นสีลุงๆไล่มา100 นึงหรือ120จำไม่ได้แล้วแบบอุ้ยโหไม่มีเสื้อนี้ขายด้วยวะเราไม่รู้เราเคยเห็นแต่หนังสืออะไรเงี้ยอ๋อเขาเป็นแบบนี้โลกเขาเป็นแบบนี้อ๋อราคามันจะเป็นแบบนี้เออของเหมือนกันแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าสกรีนไม่เหมือนกันมันก็จะราคาต่างกันอ๋อเรารู้แล้วเราเริ่มแยกพาร์ทออกเราซื้อเสื้อกลับไปจำได้เลยแม่เพื่อนผมแม่ไอ้หนุ่ยเขายืนอยู่หน้าบ้านป้าบุเรือนเดี๋ยวเสื้อผ้ามึงเนี่ยผ้ามึงไหนหนุ่ยมึงแขวนที่ต้นไม้แขวนไว้ต้นมะยมหน้าบ้านมันผมจำได้เลยกูไม่ให้เข้าบ้านกูกลัวแขวนไว้แขวน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 แม่งเสื้ออะไรใครก็ไม่รู้มึงแขวนเลยมือสองนะด้วยความมือสองเออสมัยก่อนแม่งเป็นงี้แม่งกลัวคนยุคนั้นผู้ใหญ่ยุคนั้นกลัวแขวนมึงแขวนไปเลยกูก็ไม่สนกูก็เดินเข้าบ้านกูก็ปกติเช้ามากูจำได้เลยแม่เพื่อนเราอะซื้อปี๊บมามึงต้มก่อนเลย มึงต้มเสื้อผ้ามึงก่อนเลย กูกลัวเสื้อโลกอะไรกลัวขาดเชื้อโรคอะไรคนยุคนั้นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้เราเล่าเรื่องจริงเลยแต่เราก็ไม่ได้สนใจเลย
ของหลอดแม่งก็เปิดโลกเว้ยว่ะเฮ้ยแม่งมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างแต่เราก็เพิ่งมารู้ตอนหลังนะเราฟังอย่างรุ่นพี่เรามาบอกอุ้ยสมัยก่อนเขาไปได้บิ๊กแยงกระเป๋าเมาเทนนู่นนี่นั่นอะไรแถวนั้นนะที่นั่นอะเยอะแยะซึ่งเราเด็กเราตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะกูเอาเสื้อ5บาท10บาทกูนี่กูพอกูรู้แค่ว่ารู้จักรีไวแลงเลอร์กูรู้จัก3ยี่ห้อและยี่ห้อนึงคือยี่ห้อจอแดนกางเกงเป็นหัวม้าปักสีแดงๆนั่นคือกางเกงยีนยี่ห้อแรกที่ใส่ครับกางเกงยีนยี่ห้อแรกได้ที่คองหลอดตัวแรกในชีวิตไม่แม่ซื้อให้ใส่ตอนนั้นจำได้จอแดนจำได้เป็นกางเกงเป็นรูปม้าทุกวันนี้พอเจอถึงก็อ๋อใส่ยี่ห้อแรกอะไรเงี้ยก็คองหลอดก็เปิดโลกอีกโลกนึงอ๋อกลางคืนมันเป็นแบบนี้แต่ว่ามันก็ช่วงนึงเสร็จแล้วจะคองหลอดเขาก็ย้ายไปสะพานพุทธครับยุคแรกๆก็ยังสเปซสปะอยู่อ่ะก็ยังเราไปตอนนั้นก็บางร้านก็ยังเป็นปูกับพื้นขายอยู่บางร้านก็มีแผงมาตั้งเริ่มมีแผงมาตั้งแล้วอะไรเงี้ยก็ขายในสวนสาธารณะบางคนก็ต่อยกันแย่งล็อกอะไรเงี้ยเฮียแม่งนี้บางทีแบบมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เงี้ยเฮียแม่งอะไรรถกูวะอะไรเงี้ยอ๋อเฮียของกูอะไรเงี้ยแม่งเป็นงั้นจริงจอดรถน็อตกงน็อตกึงหายเหยหาอะไรเละหัวกันน็อกนี่ไม่ต้องกลัวแม่งตัดสายตัดอะไรกันเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงตลาดมึนจริงเมื่อก่อนสะพานพุทธยุคแรกๆก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็หลังๆมาก็เริ่มมีการมาจัดระเบียบแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มมีเป็นร้านเป็นแผงอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็ชอบไปเดินเพราะมันมีของแบบแปลกเยอะแปลกเยอะเมื่อก่อนก็กางเกงยีนเนี่ยจำได้เลยไปกับเพื่อนไปกับยิมนี่แหละก็จะเป็นรีวายสมัยก่อนเขาจะเล่นเขาจะใส่ผ้าด้านกันครับผ้าด้านเนี่ยเป็นพวกป้ายส้มอะไรเงี้ยมันก็จะมีบางตัวมันจะมีนี่เลยอ่ะเป็นเหมือนแบบเป็นกระดาษเป็นสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยมันแม็กมากับมากับไอ้ตรงกระเป๋าหลังอะไรเงี้ยเดตต็อกถ้าไม่ใช่ มันจะเขียนไว้เหมือนประมาณว่าเราก็อ่านไม่ออกแล้วถามยิมมันคืออะไรวะไอ้นี่เขาโตกว่าแล้วเขาเรียนสุนทรภัณฑ์ภาษาอังกฤษเขาจะดีกว่าเรามันเขียนว่าอะไรวะอันนี้ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วอะไรเงี้ยมันเมื่อก่อนเป็นงั้นจริงจำได้เลยกระดาษสีส้มๆแล้วมันแม็กมาบางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีอะไรเงี้ยแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงอะไรเราซื้อยีนใส่เองตัวแรกจำได้ว่าเป็นลี 200 ตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องหรอกว่ามันรุ่นอะไรมารู้หลังๆเป็นแกงยีนลีอเมริกาแค่นั้นเป็นซิป300บาทขายมาว่ะแม่งดีเว้ยแต่ถ้าเป็นตอนขึ้นมามัธยมมาซื้อเสื้อจตุจักรก็โหแต่ตอนนั้นก็ถือว่าซื้อแพงมีอยู่ตัวแต่เราชอบครับตอนนั้นเป็นหาอะไรไม่รู้ชอบลีอาจจะเป็นเพราะว่าโฆษณาด้วยมั้งตอนนั้นมันมีนี่เว้ยโฆษณาทีวีลีรีวายแลงเลอร์เขาจะแข่งกันครับตอนยุคพี่เด็กๆนะลีเขาจะเป็นผู้ชายแบบไปจีบผู้หญิงในฟาร์มลองไปหาดูใน YouTube น่าจะมีเสร็จแล้วก็แบบพ่อตาเขามาเจออันนี้เขาแบบพอตาเขาแบบไล่ยิงเงี้ยเพลงประกอบรู้สึกจะเป็น Modern World ครับSay I love you หาอะไรนั่นน่ะวงอะไรวะ Extreme มั้งก็เนื้อเรื่องมันจะเป็นประมาณนี้ผู้ชายไปจีบผู้หญิงแล้วพอตาจับได้ไอ้นี่วิ่งหนีรถไฟแม่งวิ่งมาแม่งวิ่งหนีแม่งกระโดดตัดหน้ารถไฟแล้วแบบรถไฟแม่งวิ่งไปแล้วพ่อตาวิ่งตามไม่ทันไอ้ทีนี้ก็เย่รีไรเดอร์นะอะไรเงี้ยซีนประมาณเงี้ยเฮ้ยยันแม่งเฟี้ยวชอบก็แล้วก็จะมีรีไวเขาจะเป็นเหมือนตุ๊กตาดินน้ำมันอะแบบเป็นฮีโร่ไปช่วยผู้หญิงแบบห้องตรงข้ามไฟไหม้แล้วปีนข้ามไปเหมือนเป็นตุ๊กตาดินน้ำมันแล้วแบบต่อเป็นช็อตเงี้ยแล้วแบบไปช่วยผู้หญิงมาได้อะไรเงี้ยคือช่วงนั้นเขาก็แข่งกันตอนหลังรู้สึกจะเขียนว่าอะไร Rewind My Hero อะไรเงี้ยแบบเฮ้ยพวกนี้มันส่วนแรงเลอร์นี่จะเป็นยุคเราแล้ววะมาเด็ดขาดมาแรงเลอร์เป็นเก่งชาติชายงามสันหรือแต่งตัวไปหาก้อนตาคืนนี้น้องจ๋าพี่ละกายหรือกายจะไปแดงมาหนึ่งใบเห็นทีพี่ชาจะไปลบก่อนคือเหมือนกับว่าเลยแล้วมันก็มี
ขียนขึ้นมาว่าครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายที่ยอมห่างหายจากแรงเลิกเฮ้ยไอ้เหี้ยโฆษณาเมื่อก่อนแม่งเครียดนะเว้ยเออไอ้เหี้ย2ปีที่กูไม่ใส่แรงเลิกเนี่ยกูแบบเหี้ยกูไม่ใช่ว่ากูไม่อยากใส่แต่กูต้องไปรับใช้ชาติซึ่งแม่งสำคัญเงี้ยเออแบบลูกผู้ชายตัวจริงเลยแล้วแม่งยอมทิ้งแรงเลิกได้เพื่อไปรับใช้ชาติแม่งแข่งกันแบบเออส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารย่อเนี้ยตอนเราเด็กๆอ่ะมันมีแค่นี้จริงเราก็ชอบรีเออเราก็ชอบรีเฮียแต่เกิดตอนนี้อยู่นี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะโอ้โหรีคาบอยอย่างเงี้ยนะราคาแต่ว่ามันก็เข้าใกล้กับคำว่าของวินเทจมากขึ้นก็เริ่มใกล้ก็เริ่มโตมาก็เริ่มใส่กางเกงยีรีอะไรเงี้ยเออรองเท้าก็ตอนนั้นก็ซื้อในจตุจักรเนี่ยเขาจะเป็นแบบอารมณ์ประมาณว่าบางร้านขายรองเท้าเขาจะใช้กองเอาในร้านกองเอาแล้วยังไม่มีแขวนตามผนังเงี้ยนะไม่มีแล้วก็มัดเชือกบางทีเราก็ไปดึงไอ้เหี้ยเราตอนนั้นเราตีเราเล็กอะเบอร์ห้าอะไรเงี้ยดึงมาเจอเฮ้ยคอนเวิร์ตสีเขียวเท่าไหร่พี่2.10มือสองอะไรเงี้ยผมเอาของคุณเนี้ยแม่งก็โยนมาอีกข้างตีไรเขียวเขาก็หาโยนอีกข้างอันนี้มันเบอร์5.5ครึ่งเบอร์ไปหรอกขาขวาไม่ใหญ่เท้าซ้ายแล้วเฮียได้เลยเหรอเดี๋ยวลดให้200ป่ะหาไม่เจอแหละแม่งไม่รู้แม่งมันมาอย่างเงี้ยเฮียก็ต้องซื้ออ้าวซื้อก็ได้วะไอ้เหี้ยเหี้ยใหญ่ข้างเล็กข้างไอ้เหี้ยมันใหญ่กว่าครึ่งเบอร์อ่ะเออเอาไอ้เหี้ยเอาก็เอาคือจตุจักรสมัยก่อนเราเด็กๆอ่ะตรงๆนะบางทีเสื้อผ้าที่แขวนอยู่พวกเกงยีนจะไปขอเขาเอาลงมาดูนี่ยุคก่อนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเออจริงๆคือเมื่อก่อนเอาตรงนะเราไม่ได้อะไรคือเราก็ขายในการจักรนั้นใช่ไหมเมื่อก่อนแต่เรายุคหลังนะคือพี่ๆยุคนั้นเขาจะค่อนข้างแบบดุอะไรเงี้ยดุอย่างบางร้านเนี่ยถ้าสมมติมึงเห็นร้านไหนที่เลื่อนประตูลงครึ่งนึงแล้วก็มีไม้กั้นเนี่ยแล้วมีคนนั่งกันอยู่คนสองคนถ้ามึงมุดเข้าไปนี่โดนคือเหมือนมึงเผากรุงศรีอยุธยาเลยไอ้เหี้ยความคิดมึงขนาดนั้นเลยไอ้สัตว์เขาคัดของกันอยู่มึงจะมุดเข้ามาทำไมแล้วบางทีต่างชาติยุคนั้นก็ต่างชาติเขาคัดเขาเลือกของกันอยู่กูไม่รู้กูเด็กไอ้เหี้ยกูก็มุดเข้าไปยืนมัวเฮ้ยห้ามยังมุดทำไมไปเขาไม่ได้ขายเออเขาก็ไม่ได้อะไรแล้วอ๋อเหรออ๋อเรารู้แล้วอ๋อถ้าเกิดเขาไม้เอียงไว้อย่างนี้แล้วมีคนอยู่คือเขานั่งเลือกของกันอยู่เราก็ไม่รู้เราก็เดินไปร้านอื่นสมัยก่อนจะรู้จักเขาไม่เรียกว่าเดินเรียกว่าไหลไหลขนแม่งเบียดกันแน่นเลยเบียดกันแบบหูแม่งถ้าเกิดอยากจะหยุดต้องเข้าไปตามร้านอะต้องกระโดดเข้าไปตามร้านอะอ๋อมันเป็นเหมือนน้ำที่แบบถ้าเดินมาทางเดินปุ๊บจะต้องแม่งแน่นเลยคือยุคสุดท้ายที่ผมเคยไปขายอะยังมีบรรยากาศแบบนี้อยู่นะครับยังเคยเห็นอยู่แต่มันก็ช่วงละแป๊บนึงอ่ะหลายหลังจากนั้นมาก็เริ่มมีโซเชียลเข้ามาอะไรเงี้ยก็เริ่มซาซาไปอะไรเงี้ยก็การเดินจตุจักรสมัยก่อนไม่ใช่ว่าคุณเดินแล้วคุณไหลๆไปเงี้ยครับมันจะมีเหตุการณ์แค่นี้ครับบางทีมึงจะเจอใครก็ไม่รู้แม่งหาพี่อะไรมาขายมึงก็ต้องหลบมันซึ่งทางแม่งเล็กอยู่แล้วมึงเจอหาไปอีกประมาณกว้างอีกประมาณ80 เซนแล้วทางแม่งอยู่แค่นั้นนะ1.50 เมตรทุกคนก็แบบคิดแม่งชิดไอ้เหี้ยบางร้านเข้าไปไม่ได้เพราะว่าไอ้เหี้ยเขากันไม้อยู่คัดของกันอยู่กูยังเคยเลยนะบางทีเดินๆไปเราก็ไม่รู้เราก็เดินๆดูเรื่อยๆปงใกล้เฮ้ยคนน่ะเขานอนมันจะมีอยู่คนหนึ่งเมื่อก่อนคนแบบคนพิการอ่ะเขาถือไข่เขาจะนอนไถไปกับพื้นอ่ะกูเตะเขาขันกระจายในตังที่เขาแต่ก็กูไม่เห็นไงกูดูยังอื่นอยู่แล้วคนแม่ก็หลายๆหลายๆเฮียเอ้ยเฮียต้องช่วยเก็บขอโทษพี่เฮียก็ใส่5 บาท 10 บาทเลยกูจำไม่ได้ใส่เสริมเข้าไปใส่เสริมเข้าไปแม่ก็แบบเขาคงเซ็งอะแต่เขาว่าอะไรต้องเจียดเงินจากไอ้ที่ไปตักปลาโยนมาได้ปลาตัวนึงเลยอะไอ้เหี้ยเอ้ยกูได้ปลา10 บาทตัวเลยอะที่กูให้เขาไป5 บาทอะเซ็งบรรยากาศเมื่อก่อนที่สวนจะแบบเขาเรียกไหล
คือคนหลายจริงหลายจริงเมื่อก่อนตรงหอนาฬิกาเราเด็กๆอ่ะคนเยอะตรงเราเอาจริงตอนเด็กๆเราไม่ค่อยได้ข้ามมาฝั่งริมรั้วทางฝั่งของการ5ของการ6เราไม่ค่อยได้มาเราจะอยู่ตรงนั้นเราอยู่ตรงนั้นเราก็โหก็เต็มแล้วอ่ะเมื่อก่อนจะมีร้านหอนาฬิกาจะมีร้านเล่เขาเจ้าของมาเล่มาเล่ขายมาอะไรเงี้ยคือจะมีแบบคือแล้วเมื่อก่อนอ่ะมันคนมันเยอะเพราะว่ามันเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดด้วยพี่หมายถึงว่ามันก็รวมคนจากในทุกๆที่ทุกๆจังหวัดอันนี้ส่วนหนึ่งด้วยและอีกอย่างนึงคือเมื่อก่อนอ่ะหมอชิดอ่ะขนส่งอ่ะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามเออแล้วโลกดนแล้วก็ไอ้7สีคอนเสิร์ตมันก็อยู่ติดมันก็อยู่ฝั่งตรงข้ามเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้ววันเสาร์อ่ะแม่งก็นั่งมาดูคอนเสิร์ตกันเด็กทั้งกลุ่มเลยมันก็มากันอะไรกันเนี่ยมันก็ไล่ตีกันอะไรเงี้ยก็ตามภาษาสมัยก่อนอะไรเงี้ยแล้วคนบางทีเค้ามาแล้วเค้าเบื่อที่จะต้องรอข้ามรถไอ้รอรถกลับบ้านเนี่ยเค้าก็มาเดินจะรู้จักก่อนอะไรกันก่อนอะไรเงี้ยไหนจะมีแบบพ่อค้าบางคนมันแบบมารอแบบตรงไหนเค้ามีที่ว่างๆมาปูภาพขายอะไรเงี้ยแล้วเมื่อก่อนรอบจตุจักรเนี่ยคือมีร้านเกาะรอบรั้วจตุจักรเต็มไปหมดเต็มไปหมดเนาะมีคนจากหลายจังหวัดเมื่อก่อนน่ะจะเดินกลับบ้านนะอยากจะกลับไปอู่138อ่ะไอ้ที่ลงมาเจอโป้เนาะจะไปเจอถ้าจากจะกลับไปเจอไอ้เหี้ยนั่นน่ะคือเดินน่ะอยู่จักอ่ะหลงเมื่อก่อนเดินไม่เป็นมองเลขมองหาอะไรไม่รู้เรื่องคนเยอะรู้ไหมทำไงทำไงครับกูต้องเดินออกมานอกถนนอ่ะตรงหน้าขนส่งอ่ะแล้วก็เดินอ้อมมาอ้อมถนนอ่ะอ้อมจตุจักรเพื่อให้ไปถึงตรงนู้นอ่ะถ้าเกิดจะให้กูเดินตัดตามซอยเดินตัดตามซอยเดินอะไรเงี้ยตาแตกไม่มาไม่ถูกไม่เคยเจอไม่เคยกลับได้ทิ้งไม่ใช่วิธีที่จะกลับสุดท้ายมูนู่นเลยออกประตูแล้วไปเดินอ้อมเองคือหาขอบไม่เจออ่ะแม่งเฮ้ยต้องเอ้าเฮ้ยนี่เดินมาแล้วนี่หว่าโหงงมึนงงมากงงมากจากเมื่อก่อนโหแล้วจริงๆพี่ณเริ่มมาขายของเสื้อผ้ามือสองแต่เมื่อไหร่ถ้าสมมติย้อนกลับมาโอเคพี่ณออกจากบริษัทมาปุ๊บมารับงานฟรีแลนซ์แล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่รับฟรีแลนซ์ถ้าขายของจริงมันเริ่มอย่างตอนเรียนปวช.กันครับเตะบอลกันอยู่มันก็มีเด็กรุ่นน้องเฮียเก่งเขาเรียนอยู่จังร้อนเขาเด็กมัธยมครับไอ้เฮียนี่เขาจะชอบติดพวกเราเขาจะเป็นเด็กที่แบบชอบตามพวกเราอะตอนเราเรียนปวช.เนี่ยวันศุกร์เนี่ยเราจะไม่มีเรียนเราจะหยุดไอ้เหี้ยนี่เขาหยุดมั่งเพื่อที่จะมาอยู่พวกกูเอาไอ้เหี้ยอยู่พวกกูมาเขาไม่เข้าแบ่งเรียนไอ้เหี้ยน่ะถ้ามีอยู่วันหนึ่งไว้เตะบอลกันอยู่ไอ้เหี้ยนี่เขาวิ่งหน้าตาตื่นเลยพี่ผมเจอรองเท้าคอนเวิร์ตอ่ะเขามาขายนั่งเรียนผมอ่ะเป็นกองเลยเหมือนที่พี่ใส่กันอ่ะแต่มันเป็นผ้าแบบผ้าขีดๆอ่ะผมไม่รู้เรียกอะไรมันเป็นสองสีด้วยเราบอกมึงมั่วเนี่ยมึงอ่านซื้อออกไม่ได้สักรุ่นพี่คอนเวิร์ตรุ่นพี่คอนเวิร์ตหรือคอนวอยมึงดูให้ดีเพราะสมัยก่อนด้วยตรงหอนาฬิกามันจะมีรองเท้าปลอมคอนเวิร์ตเนี่ยดาวอยู่ในคุ้มข้อแต่ไอ้เนี่ยดาวอยู่ข้างนอกย่อคอนวอยเรียนแบบคอนเวิร์ตแล้วก็บุญเล็กบุญเล็กแล้วก็อย่างแรงเลอร์เงี้ยมันจะมียี่ห้อแบบวอนเดอร์อะไรเงี้ยเปลี่ยนตัวเดียวอะอาดิดาสเงี้ยแม่งกลายเป็นแอดเดรสไอ้เหี้ยแบบที่อยู่เฉยเลยเอ้ยจริงเอ้ยแม่งมันจริงไอ้เหี้ยแม่งมีจริงกูก็ชัวร์เปล่าคอนเวิร์ตหรือคอนวอยสัตว์แล้วจริงๆมันเขียนอยู่เดี๋ยวถ้าพวกกูไปนะถ้าไม่เจอมึงโดนคู่เท่าไหร่180พ่องตายเหี้ยไม่มีหรอกจริงๆเอาไงดีวะไผ่เพื่อนผมสนิทเพื่อนสนิทเลยเพื่อนรักเลยไผ่เอาไงวะไปดิไปกัน3คนผมไอ้ไผ่ไอ้เต๋ามั้งไอ้เต๋านี่ตายหาบแล้วเสียดายมันรู้จะเอามอเตอร์ไซค์ไปกันขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน3เลยข้ามแพพระประแดงข้ามมาปานไอ้เหี้ยเขาเกือบจะเก็บร้านแล้วเว้ยเฮ้ยแม่งจริงเว้ยแม่งเอาผ้าใบปูแล้วก็บะเว้ยแม่งเป็นรองเท้าแม่งกองเลยเว้ยกองเป็นทุเรียนเลยไอ้เหี้ยลองขนลุกเลยแม่งกองอยู่เว้ยไอ้เหี้ยขี่รถไปยูเทิร์นกลับมาพี่เดี๋ยวผมขอซื้อได้ป่ะอ้าวพี่กำลังจะเก็บพอดีเลยเฮ้ยเชี่ยแม่งจริงเว้ยแม่งเป็นรองเท้าคอนเวิร์ตรุ่นที่ว่าเป็นลูกฟูก
ครับทูโทนลิ้นสีหนึ่งข้างๆสีหนึ่งแล้วตรงตะเข็บบนอีกสีหนึ่งก็เป็นทูโทนแหละเชี่ยแม่งกองเต็มเลยเว้ยแล้วก็มีรองเท้าผ้าอะไรเงี้ยดูเชี่ยอเมริกาด้วยแต่มันจะเป็นคู่เล็กเบอร์เล็กเบอร์4ถึงเบอร์7เบอร์8เบอร์9ก็มีอะไรเงี้ยเชี่ยแม่งจริงเว้ยเหี้ยไผ่เพื่อนเราบอกว่าเฮ้ยซื้อใส่เตะบอลก็ได้แล้วก็เหี้ย180อ่ะนะเออแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้สงสัยแล้วแม่งเอามาจากไหนแต่กูรู้ว่ามันคืออเมริกาเพราะตอนนั้นมันจะมีแค่ไทยแลนด์กับอเมริกาแค่นั้นครับไชน่ายังไม่มาเออก็คือรองเท้าคอนเวิร์ตที่ขายอยู่ตามร้านสมัยก่อนจะมีช็อปแบบเหมือนช็อปสแตนด์อะโลนร้านกีฬาเงี้ยครับอยู่ในช็อปพวกนั้นคือ Made in Thailand นะสมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้เห็นว่าคนกลับมาตามหากันอีกแล้วนี่ที่แม่งแท้เว้ย180บาทเชี่ยซื้อดิซื้อคนละคู่จำได้เลยไม่ได้เอาตังมาเหี้ยเตะบอลกันอยู่กูมีตังอยู่แค่นั้นด้วยมี200กว่าบาทมั้งไอ้เหี้ยซื้อมา2คู่มั้งเออคนละคู่จำได้เลยเหี้ยเต๋าก็ซื้อสีเลือดหมูจำได้เลยเหี้ยไผ่ซื้อสีเขียวเราซื้อสีดำแล้วก็กับน้ำตาลทูโทนมาเราซื้อมาเชี่ยแม่งแท้เว้ยเชี่ยไงดีวะเหี้ยซื้อไปขายดิไอ้เหี้ยไผ่ก็ใส่ไปเรียนก่อนคือไอ้เหี้ยนี่เขาเรียนรอบบ่ายครับเด็กรอบบ่ายก็แต่งตัวมันๆอยู่แล้วสีเขียวไม่มีเขียวหัวเป็ดอ่ะมันเข้มๆอ่ะเย็นนี้ก็ใส่ไปเรียนเลยเพื่อนก็เห็นเขาโตเราปีนึงเฮ้ยเชี่ยมันซื้อมาจากไหนเนี่ยกูมีเอาไปละถือว่ามาขายเท่าไหร่เออเดี๋ยวกูบอกพักไอ้เฮียนี่ก็มาถามเราเฮ้ยขายไม่เท่าไหร่เนี่ย300สายสามร้อยมันก็บอกเพื่อน300โอเคเฮ้ยกูเอาเบอร์หนึ่งเนี้ยเด็กปวชซื้อเยอะ300มันก็ไม่ได้แพงเพราะคอนเวิร์ตเมื่อก่อนราคาก็เกินแล้วซื้อเชี่ยมึงมีคนสั่งไว้ก็เลยบอกมันหุ้นกูก็ได้คนละ500ตอนนั้นเราก็พอมีตังค์อยู่บ้างคูณละ500หุ้นกันไอ้เหี้ยไผ่เขาก็ไปเอาตังค์กับพ่อเขามาจำได้เลยว่าขอตังค์พ่อตังค์500ซื้อรองเท้าไปขายรองเท้าเหี้ยอะไรรองเท้าคอนเวิร์ตมึงเอาไปซื้อยามึงเล่นยากันเหรอเย้ยคือคนเมื่อก่อนอ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบเขาจะไม่เชื่อว่าไอ้เหี้ยพวกมึงจะมากินกันเหรออะไรเงี้ยซึ่งพวกกูก็จะเป็นคนที่ไอ้เหี้ยอะไรแบบไม่สนเหี้ยแหละเตะบอลเล่นกีตาร์แอบแดกเหล้าไปเที่ยวไปขี่ไปแทงสนุกอะไรเนี้ยแถวบ้านแถวอะไรเงี้ยแล้วก็มาจัดตุ๊กจักอะไรเงี้ยของถมอะไรเงี้ยก็ไม่เชื่อเว้ยจนไอ้เหี้ยนี่เขารู้เขาไปขอเงินล่วงหน้าหรืออะไรสักอย่างอะจำไม่ได้แล้วก็ไปซื้อมาได้มาหุ้นกันก็ไปขายนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นขายแล้วก็เอาใส่กระเป๋าไนกี้ไปเอาไปขายที่โรงเรียนเงี้ยขายเพื่อน300อะไรเงี้ยเออขายเด็กแผนกอื่นด้วยที่เรารู้จักเงี้ยเอ้ย300อะไรเงี้ยเออก็ซื้อมันก็ซื้อง่ายอะ300มันก็ไม่ได้แพงอะไรใช่ป่ะตอนนั้นเออนะก็เริ่มเสร็จแล้วก็ตอนปอชอมันก็มีเพื่อเราคนหนึ่งบ้านแม่งอยู่แถวทางคลองด่านอ่ะอยู่แถวเขาเรียกอะไรอ่ะนิคมบางปูครับเฮียเหลิมเขาก็มาบอกเฮ้ยกูเจอร้านขายรองเท้าเหมือนมึงเลยเหรอเจอที่ไหนเนี่ยกูเห็นแม่งมานั่งขายเนี่ยหน้าตรงแถวนิคมบางปูเนี่ยหรอแม่ขายเท่าไหร่วะแม่ขาย180เว้ยปลอมไอ้เหี้ยไอ้เราผู้ขาย300อยู่ขาย300กูว่าแล้วจากมันแหละกูไม่รู้ไงว่าแม่งมาขายตรงนี้ด้วยไอ้เหี้ยชื่อแม่งมานี่ด้วยเหรอวะเหี้ยอ๋อคือคนเดียวกันเหรอเออแม่งร้านเดียวกันกูไอ้เหี้ยถ้าเกิดแม่งไอ้เหี้ยพวกข่าวนี้หลุดออกไปเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งไงดีวะแม่งหนีไปซื้อ180รู้สึกว่าร้านเนี่ยมันจะมาขายวันอังคารกับวันพฤหัสถ้าจำไม่ผิดนะเอออังคารกับพฤหัส2วันเสร็จแล้วเราก็นิ่งๆก็เฉยๆเสร็จแล้วก็ค่ำแล้วก็กลับบ้านไปจนถึงวันนี้รอบที่เขามาขายอีกรอบแล้วก็ไปเออพี่ขายที่ไหนมั่งอ่ะขายที่นี่ก็ไปขายแถวบางปู
หรอพี่หูขายโอ้ตอนนั้นโอ้ตรงนั้นขายไม่ดีเลยเขามีสายกันตรงนั้นน่ะโอ้พี่ไม่ไปแล้วพี่อยู่นี่เดียวโอ้ยกูรอดกูรอดเขาขายมีที่เดียวแล้วตรงนั้นแล้วก็พาเพื่อน ไปซื้อด้วยกันอะไรเงี้ยจนวันสุดท้ายที่ไปซื้อคือเจ้าของร้านเนี่ยเขาใส่รองเท้าคอนเวิร์ตเป็นผ้าลินินอยู่สีน้ำตาลตรงขอบมันจะเย็บเป็นซิกแซกซิกแซกซิกแซกเนี้ยพี่คู่ที่พี่ใส่ขายมาโอ้โหคู่นี้เลยเหรอแพงนะเท่าไหร่300เอาตอน ถอดมาเลยแล้วก็ซื้อ300แพงแพงหน่อยเงี้ยแต่เป็นลินินไงเราก็ไม่ค่อยเจอนั่นแหละเริ่มขายรองเท้าเริ่มเป็นพ่อค้าขายครั้งแรกแต่มันก็ไม่ขายมันก็ไม่ได้จริงจังเลยไม่ได้เสร็จจะเรื่องรองเท้าเสร็จมีอยู่ช่วงนึงนะเราอยู่อังกฤษครับนะได้ของมาเขาก็ชอบไปเดินร้านชาริตี้เขาก็ได้มาแบบบางทีเขาบอกเนี่ยเจอรองเท้าเจออะไรพวกนี้รีวายอะไรเงี้ยปอนนึงอะไรเงี้ยเราก็แซวว่าขนไม่ได้เดี๋ยวผมเอาไปขายให้เขาก็ขายได้ด้วยเหรอขายได้เขาก็ซื้อมาเว้ยเฮ้ยแม่งมีนี่หว่าครั้งต่อไปเขากลับแล้วเขารู้สึกว่าเขามีอยู่แล้วมั้งที่บ้านอะรีวายอะก็ได้มากับกระเป๋าเดินทางกับใบหนึ่งอะเสร็จเขาก็เอามาให้เราก็ดูเฮ้ยแม่งมันได้นี่หว่ามันรีวายบางตัวมันก็อะไรอะ made in England บางตัวก็ไอร์แลนด์อะไรเงี้ยยุโรปอะพอมาอยู่อังกฤษไงบางตัวมันก็มีอเมริกามันมีขาม้ามีอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกนะรุ่นอะไรแต่บางตัวป้ายไม่มีมันมีป้ายอยู่ข้างในอะไรเงี้ยก็มาวัดไซส์วัดแล้วก็แปะไซส์อ่ะเสร็จแล้วก็พอดีมีรุ่นพี่แนะนำว่าแถวชั้นใต้ดินเซ็นทรัลอะไรเงี้ยเขามีลองไปร้านวินเทจอะไรเงี้ยลองไปถามเขาดิเขารับป่ะเงี้ยเราก็เลยไปถามเขาก็ไม่ได้รับอะไรเงี้ยเราก็ไม่ที่ไหนอีกวะแล้วก็นึกเฮ้ยมันมีหน้ารามด้วยว่ะไซด์วอล์กแล้วก็ไปเลยนั่งแท็กซี่จากนั้นน่ะเปลืองค่าแท็กซี่ชิบหายนั่งแท็กซี่จากเซ็นทรัลน่ะเซ็นทรัลลาดพร้าวไปรามแล้วก็เข็นไปแล้วก็กระเป๋าเดินทางก็เดินไปถามเขาบอกพี่ครับพอดีผมมีกางเกงยีนส์นะพี่ซื้อไหมพี่ผมขายแค่700แต่สภาพดีๆเลยนะเข้มๆเลยบางตัวก็ยังไม่ได้ใส่ปลายเปื่อยเลยก็มีนั้นขอดูหน่อยนะเขาหยิบมาดูโอ้ติดป้ายซ้ายมานี่ไปแห่ที่ไหนมาเนี่ยผมไม่ได้ไปขายที่ไหนพอดีบางตัวมันไม่มีป้ายผมก็เลยต้องวัดไซส์จะได้ไม่ต้องมานั่งวัดอีกอะไรเงี้ยอ๋อขายเท่าไหร่เจ็ดแล้วโอ้แพงไหมถูกนิดหน่อยแล้ว400แล้วไม่เป็นไรพี่อ๋อมา มันก็มีแบบหกกระเป๋าอะไรเงี้ยเป๋าแปะอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกเราก็ขายไปแค่นั้นน่ะเขาก็ซื้อเอ้ยน้องเอาพัชนาไปใช้ป่ะให้พัชนามา2ผืนเราไม่รู้หรอกว่าเขาไปขายได้เท่าไหร่แต่เราได้มาฟรีเราก็ขายไป3 4ตัวมั้งคุยแค่นั้นครับโอเคแล้วเราได้มาฟรีที่เหลือเราก็เหลือเยอะก็เยอะเหมือนกันแล้วก็เอากลับบ้านก็แม่งให้รุ่นพี่ผ่อนมั่งเฮียอะไรมั่งเนี่ยเฮียได้ตังค์มั่งได้เป็นเหล้ามั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยจนแบบมันก็หมดไปมันก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เป็นซีเรียสต้นทุนเขาให้เรามาฟรีอ่ะแต่ครั้งนี้เรารู้แล้วอ๋อนะกูเดินร้านชาริตี้มีนี่หว่าแล้วก็จำไว้โอเคแล้วก็ไม่ได้เลยจนเพื่อเราได้ล็อกมาจากรุ่นพี่พี่สาวรุ่นพี่ที่สะพานพุทธครับเราก็เอากางเกงอ่ะชุดที่เหลือ ไปวางขายที่สะพานพุทธครับคือตอนนั้นน่ะแม่งมันจะอยู่ตรงโค้งตรงทางจะวนขึ้นกลับไปฝั่งทนเว้ยร้านเกือบสุดท้ายอยู่ร้านใกล้ๆร้านขนมจีนก็คือเด็กวัยรุ่นนะพอไปถึงก็ขายอยู่ได้ประมาณสัก2เดือนกว่าๆมั้งขายไม่ค่อยได้หรอกกางเกงอ่ะเพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาขึ้นมาตั้งแดกเหล้ากันซะมากกว่า นั่งแดกเหล้าแล้วก็ขากลับเนี่ยก็ต้องเอากางเกงยีนเนี่ยใส่ถุงลุงๆอ่ะแล้วขึ้นตุ๊กๆกลับบ้านหรือไม่ก็ขึ้น82
ลับบ้านพระประแดงอะไรเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยทุกวัน2เดือนกว่าขายได้มั่งไม่ได้มั่งเพราะว่าของที่น้าให้มามันก็มีเสื้อด้วยเสื้อยืดเสื้อหาอะไรยี่ห้อแบบผู้ใหญ่อะแต่เราก็เฮียได้มาฟรีกูก็ไปวางๆเพื่อนแม่งก็ขายเสื้อผ้าผู้หญิงคือมั่วร้านนั้นน่ะส่วนใหญ่จะนั่งกินเหล้ากันก็ขายอยู่แป๊บนึงแต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเคียอะไรพอประสบความสำเร็จอย่างเดียวคือแดกเหล้าทุกวันปาร์ตี้มันวัยรุ่นเออวัยรุ่นแล้วก็หายไปก็ไม่ได้ขายไม่อะไรก็ของที่เหลือก็ให้คนอื่นเขาไปมั่งแถวบ้านแล้วก็อย่างที่บอกผ่อนเพลินเฮียแล้วก็ไม่ได้ตังค์ตอนอยู่พระประแดงนะแล้วก็หายไปจากพวกนี้ตอนทำโฆษณาครับไม่ค่อยได้ไปหลังจบอุเทนมาเออไม่ค่อยได้ไปขายของไม่ค่อยได้ไปจดจักไม่ค่อยอะไรจนรุ่นพี่ปัดกับพี่เติ้ลเขาขายอยู่รัชดาไนเออเราเจอเขาที่ไหนสักที่ไงเขาบอกเอ้ยมึงมีกางเกงรองเท้าอะไรไม่ใช่หรอมึงเอามาขายป่ะคือรัชดาในยุคนั้นคือของแบบมีขายตั้งแต่รถอ่ะครับมอไซค์อะไรก็โอนกันเดี๋ยวนั้นเลยรถหายรถเมกงเมกันตู้เตอร์แม่งมีทุกอย่างเออเทปอะไรคือยุคนั้นอ่ะยังเป็นแบบฟิลมันๆอยู่ตรงที่เป็นห้างอะไรรัชดาไหนทุกวันเนี่ยเออนั่นแหละเมื่อก่อนเป็นลานดินอะไรเงี้ยก็ไปหารุ่นพี่ก็ไปนั่งก็เอาของไปลงนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยจนน้ากลับมาอีกรอบเขาก็ไปได้รองเท้าพวกแวนมาเว้ยคอนเวิร์ตเว้ยเออมันขายได้นี่หว่าเออเอามาดิผมก็เอามาก็ไปวางขายบ้างอะไรบ้างเนี้ยเสร็จแล้วก็เออมันก็ขายได้นี่หว่าเริ่มมาขายที่รัชดาไนเออเออฝั่งเก่านะครับฝั่งเก่าแล้วก็สนุกสนานเราไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้อะไรจนมาสักปีแล้วก็สักพักมาปีเราอะห้าศูนย์ห้าหนึ่งจำไม่ได้ละเราก็มาเจอรุ่นพี่คนหนึ่งเขาขายของอยู่ในเว็บเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยวะเออพี่คนนี้มันเก่งเลยแล้วก็เลยเขามีเบอร์โทรเลยโทรไปหาเขาพี่ไก่บาร์อยู่ตรงเกษตรแยกเกษตรเขาจะเป็นร้านกรอบรูปครับเออมีอาจารย์ผมเลยคนนี้เก่งเราก็โทรไปถามเขาเออพี่ไอ้รองเท้าที่พี่ลงขายเนี่ยตัวเนี้ยพี่ขายเท่าไหร่เลยเฮ้ยน้องรู้จักด้วยเหรอเขาก็พอรู้บ้างพี่เออพี่ขายเท่านี้เงี้ยเออเราก็ซื้อแล้วก็รู้จักกันมาเรื่อยเมื่อก่อนเว็บอะไรพี่เป็นเหมือนเว็บไซต์ที่รวมอ๋อเป็นกระทู้เงี้ยเว็บไทยเว็บไทยวินเทจไทยวินเทจเลยยุคแรกเลยยุคแรกเลยพี่ม้อนทำยุคแรกเลยครับเออแล้วก็ถามเขาเอ้ยพี่ตัวได้ข้างนี่เท่าไหร่เฮ้ยน้องรู้จักได้ข้างเลยเหรอน้องจากรองเท้าตรงนี้ด้วยเหรอก็พอรู้บ้างนี่ไงอ๋อเออแล้วก็เลยเริ่มรู้จักกันอะไรเงี้ยก็ไปหาแกก็จะมีของแปลกๆเยอะจะเล่าโดดไปโดดมานะบางทีแม่งเหตุการณ์แม่งคาบเกี่ยวเออแม่งเยอะจัดเลยแม่งนานแม่งคือเอางี้ผมเป็นคนที่แม่งเมื่อก่อนอะจะไปเจออะไรเยอะมากจนบางทีแม่งลืมแล้วค่อยนึกขึ้นได้อ๋อเออนี่แม่งก่อนนี่หว่าอ๋อแม่งก่อนนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมถามนิดนึงเมื่อก่อนแสดงว่าจริงๆเว็บไซต์เว็บแรกหรือการขายออนไลน์แรกๆที่พี่น้ำรู้จักคือไทยวินเทจแต่เมื่อก่อนอะเมื่อก่อนเขายังให้ขายเป็นขายฟรีอยู่มั้งคือลักษณะแรกเลยอะอยังแต่ละคนยังไม่มีร้านเหมือนเป็นกระทู้ใช่ไหมทุกคนก็เข้าไปโพสถ้าจำไม่ผิดนะไม่น่าจัดแล้วก็มีเมื่อก่อนจะมีอะไรพันทาวเหรอสมัยก่อนยุคแรกๆเลยเขาจะมีพันทาวมีคนลงไปขายกันแล้วก็มีอะไรวะไทยเซคันด์แฮนด์เหรอไทยsecondhand.com อะไรพวกนั้นนะเมื่อก่อนยุคพวกนั้นแรกๆอ่ะ
แต่ขอเท้าความกลับไปตอนเด็กๆก่อนยิมเพื่อนผมเนี่ยครับไอ้นี่บ้านเขาเป็นบ้านแรกเลยแถวนั้นที่ติดอินเทอร์เน็ตครับมีทั้งอินเทอร์เน็ตทั้ง UBC นี่คือสมัยก่อน UBC ปลอมครับมาซื้อจานดูดสัญญาณที่ดูดสัญญาณน่ะที่ของผมสมัยก่อนแล้วก็ขึ้นเสาสูงๆไอ้เหี้ยปีนไปน่ากลัวก็น่ากลัวเหี้ยแต่อยากดู UBC อ่ะเมื่อก่อนอ่ะอยากดูพวกการ์ตูนเน็ตเวิร์คที่รายการเงี้ยเด็กๆอ่ะก็เขาก็ซื้อมาแล้วก็ไปอาศัยเขาดูแล้วคอมพิวเตอร์บ้านเขาจะมีโทรศัพท์บ้านแรกๆอะไรเงี้ยโทรศัพท์บ้านซึ่งเมื่อก่อนน่ะกว่าจะแม่งต่อโทรศัพท์ได้เนี่ยกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยแม่งนานโหลดเลิศเหี้ยอะไรแม่งนานมากโหลดรีไวล์มาดูตัวนึงตอนเด็กๆจำได้เลยกว่าภาพจะขึ้นเนี่ยเกือบครึ่งวันแม่งโหลดแบบเตะบอลเสร็จแม่งไอ้เหี้ยเพิ่งเลยเข่าเหี้ยเอ้ยกูจะได้ดูเมื่อไหร่วะเนี่ยมันเป็นงั้นจริงคือเมื่อก่อนแม่งทําเหี้ยอะไรแม่งก็ต้องรอก็โหยเหี้ยแล้วกูจะรู้จากไหนวะคือต้องเข้าใจอย่างเมื่อก่อนความรู้จริงๆถ้าเกิดจะหายจริงมันก็ต้องไปเห็นของจริงอ่ะครับถูกป่ะไอการที่จะมาดูในเว็บไซต์ดูอะไรเงี้ยมันยังยากเป็นเรื่องยากเออแล้วอย่างหนังสือเงี้ยมันก็ยังไม่แพร่หลายเงี้ยเออเราก็ต้องเออแต่ดูไปก็เท่านั้นอ่ะดูไปแล้วไงอ่ะข้างหน้าแล้วเกิดกูอยากดูข้างหลังอีกยังไงก็อย่างเงี้ยอีกโอ้ยสัตว์อีกวันนึงอ่ะคือวันนึงจะได้ดูเก่งตัวนึงแบบโอ้โหเหี้ยEverything has its own story. เพราะทุกอย่างมีเรื่องราวของตัวเอง by Memory Stop.